بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้โอกาสดีนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามารวมตัวกันในบ้านของอัลลอฮฺเพื่อที่จะได้ทบทวนชีวิตของเราทบทวนวาระต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ผ่านมาในชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะครับนั่นคือวาระแห่งรอมฎอนเดือนอันทรงเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกเดือนนี้ให้มีการประทานอัลกุรอานลงมาเป็นการเฉพาะนะฮะดังนั้นความดีงามต่างๆที่อยู่ในเดือนนี้เนี่ยก็มีอยู่อย่างมากมายหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องที่มัสยิดอันอิสลาห์ในวันนี้นะครับก็คือเสบียงสู่รอมฎอนก็ขอทักทายพี่น้องทาง Facebook Live ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งของทางเพจของอะไรนะฮะอันอิสลาห์เองนะครับแล้วก็เพจของบ้านมุสลิมนะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์วันนี้ผมอาจจะใช้เวลา1ชั่วโมงหรือกว่านั้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาสาระในวันนี้เนี่ยจะมากเป็นพิเศษพี่น้องที่อยู่ที่นี่ที่มัสยิดอันอิสลาห์นะครับก็มีคำถามสามารถที่จะเรียนถามได้เกี่ยวกับเสบียงสู่รอมฎอนและเช่นเดียวกันพี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้ามีปัญหาต้องการจะซักถามขอเป็นโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนเป็นการเฉพาะนะฮะก็อินชาอัลเลาะห์จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองหรือใครมีมุมมองเทคนิคต่างๆในการเตรียมตัวเพื่อสู่รอมฎอนเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับรอมฎอนที่จะมาถึงอินชาอัลเลาะห์ในวันที่เท่าไหร่ฮะวันที่15นี้เนี่ยก็จะเป็นการดูเดือนตรงกับวันอังคารค่ำลงนะครับก็ถ้าเห็นเดือนก็วันถัดมาในวันที่16วันพุธก็จะเป็นวันที่1รอมฎอนถ้าไม่ใช่แล้วเนี่ยก็จะเป็นวันที่ถัดไปนะครับนั่นคือในวันพฤหัสนั่นเองนะครับวันที่17แสดงว่าแน่นอนในรอมฎอนใกล้มาถึงไม่ถึงสัปดาห์แล้วนะครับที่เราจะก้าวเข้าสู่เดือนรอมฎอนดังนั้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเข้าสู่รอมฎอนจริงผมก็คิดนะครับว่าเราผมจะนำเนื้อหาส่วนใดมาพูดกับพี่น้องในการเตรียมตัวต้อนรับรอมฎอนก็มีหลายส่วนแต่ผมว่านำเอาอายะกุรอานใน5อายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยมาพูดกับพี่น้องน่าจะมีความครอบคลุมเนี่ยมากที่สุดนะครับเนื่องจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กลุ่มอายะห์เหล่านี้เนี่ยพูดเจาะจงเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนโดยตรงนะครับก็อินชาอัลเลาะห์จะมาพูดคุยในขอบข่ายของอายะห์เหล่านี้นะครับจะขอเริ่มต้นเลยนะฮะที่อายะห์183ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่ายาอัยยูฮัลลซีนอามะนูกุติบะอะลัยกุมุสซิยามكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มอายะรอมฎอนอัลเลาะห์เริ่มต้นด้วยกับการเรียกกลุ่มเป้าหมายถ้าภาษาการตลาดเขาเรียกว่าทาร์เก็ตก็คือกลุ่มเป้าหมายแม้ว่าอัลเลาะห์จะเป็นพระเจ้าของทุกคนก็ตามแต่อัลเลาะห์เรียกเฉพาะใครเรียกเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูดังนั้นเนี่ยจึงเป็นข้อมูลที่อัลเลาะห์จะให้เนี่ยย่อมเอ็กซ์คลูซีฟก็คือเฉพาะเจาะจงสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาแน่นอนว่าต้องเป็นข้อมูลที่ดีในการที่เราจะรับฟังแล้วนำมาสู่การปฏิบัติอัลเลาะห์เรียกเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาแม้ว่ามนุษย์อัลเลาะห์จะสร้างมาทั้งหมดก็ตามแม้ว่าข้อมูลต่อไปนี้จะดีสำหรับทุกคนก็ตามแต่เนื่องจากไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ได้ที่อัลเลาะห์จะให้ปฏิบัติต่อไปและเช่นเดียวกันเนื่องจากผู้ศรัทธาเป็นคนพิเศษของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จึงเจาะจงให้พวกเขาเนี่ยได้รับความดีเป็นพิเศษอัลเลาะห์บอกไงครับกูติบะอะลัยกุมุสซิยามถูกบัญญัติแล้วถูกกำหนดแล้วอันนี้สำนวนในภาษาอาหรับเนี่ยสวยงามมากอัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าจงถือศีลอดสังเกตนะฮะแต่อัลเลาะห์บอกว่ากูติบะเขาเรียกว่าใช้ในสภาพของฟิอลุนบินะมัจฮูลก็คือกริยาที่ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ถูกกล่าวถึงประธานนะฮะกูติบาอะลัยกุมุสซิยามคำว่าซิยามในภาษาอาหรับตรงนี้เนี่ยหมายความว่าการถือศีลอด
ถูกบัญญัติใครบัญญัติไม่ได้ถูกกล่าวเอาไว้อุลามะก็บอกว่าอันเนื่องจากอะไรบ้างอันเนื่องจากอะไรบ้างอันเนื่องจากเป็นที่รู้กันว่าใครเป็นผู้บัญญัติการถือศีลอดนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครในโลกนี้นอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดดังนั้นเนี่ยจึงไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าใครเป็นผู้บัญญัติเหมือนกับมนุษย์เนี่ยถูกสร้างอัลลอฮ์บอกว่าคูลีกอลอินซานูตออีฟามนุษย์ถูกสร้างอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาในสภาพที่อ่อนแอแต่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแออ้าวใครเป็นผู้สร้างไม่ได้บอกอาจจะมีหลายเหตุผลบางทีเนี่ยก็โครงสร้างประโยคแบบนี้เนี่ยอาจจะมีหลายนัยยะแต่นัยยะในที่นี้ก็คือเป็นที่รู้กันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างมนุษย์นะฮะในสภาพที่อ่อนแออ่อนแอนี่คืออาจจะคนหลายคนอาจจะไม่รู้แต่เป็นที่รู้กันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเช่นเดียวกันว่าเป็นที่ทราบดีว่าการถือศีลอดเนี่ยไม่มีใครไปบัญญัติหรอกหมายความว่าไงฮะใครจะมาบัญญัติหรือกำหนดให้คนหนึ่งเนี่ยอดอาหารอดเครื่องดื่มเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีใครทำเช่นนี้และถ้าเขาทำเนี่ยก็จะไม่มีใครตอบรับเชื่อฟังคำสั่งลักษณะนี้นอกจากผู้สั่งนั้นจะต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่มีกรรมสิทธิ์ในการสั่งเช่นเดียวกับที่พระองค์มีกรรมสิทธิ์ในการสร้างอัลลอฮุลคอลกุวัลอัมรุตะบารอกัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนอัลลอฮ์เป็นผู้เป็นกรรมสิทธิ์ละหุลคอลในการสร้างดังนั้นอัลลอฮ์จึงมีสิทธิ์ในการที่จะบัญชาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติสิ่งใดดังนั้นเนี่ยกุติบะอะลัยกุมุสซิยามถูกบัญญัติแล้วการถือศีลอดเนี่ยถูกบัญญัติแก่พวกเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยเป็นที่ทราบดีว่าไม่มีใครจะสามารถจะมาบังคับใครเนี่ยถ้าบังคับ ให้อดอาหารมันไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะฮะแล้วก็ในระยะเวลาที่ยาวนานไม่ใช่ว่าอดแค่มื้อเดียวนะฮะและไม่ใช่อดแค่วัน2วันเปล่าให้และไม่ใช่ไอ้คนบางคนอดไม่ใช่พี่น้องลองดูนะนี่คือความยิ่งใหญ่ของอายะแรกที่เราจะศึกษาเนี่ยเราจะได้เห็นภาพถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศึกษาอายะเหล่านี้แล้วจะเห็นความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์แล้วก็ทําให้เราเนี่ยนอบน้อมต่ออัลเลาะห์เนี่ยมากยิ่งขึ้นความยิ่งใหญ่แรกก็คือการสั่งให้ใครอดอาหารเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นคนที่ทั่วไปจะมาสั่งได้จะอดอาหารและในระยะเวลาที่ยาวมากนะฮะบางคนบอกว่างดอาหารมื้อนึงเรายังรู้สึกว่ามันจะหนักเลยนะฮะแต่นี่อัลลอฮ์งดอาหารเนี่ยกี่ชั่วโมงฮะ13ชั่วโมงซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็เป็นไงปฏิบัติกันไม่ได้เลยไม่มีใครปฏิบัติกันได้เลยไม่ใช่ปฏิบัติได้ทั่วโลกอัลลอฮ์ดังนั้นนี่เป็นมหัศจรรย์ในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์นะฮะแล้วอัลลอฮ์รู้ว่าใครปฏิบัติได้ถ้าอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ก็ไม่ปฏิบัตินะฮะแต่ถ้าเรียกผู้ศรัทธาเนี่ยผู้ศรัทธาทันทีพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์และไม่ได้ปฏิบัติวันเดียวปฏิบัติกันทั้งเดือนแล้วไม่ได้ปฏิบัติกันแบบว่าเขาเรียกว่าอ๋อต้องคนแบบว่าเข้มแข็งเป็นคนแบบว่าแข็งแรงอัลลอฮ์ไม่ได้บอกนอกจากบอกคุณสมบัติเดียวคืออัลลอฮีนาอามานุไอวะลอฮีนาอามานุโอบรรดาผู้ศรัทธาคุณสมบัติเดียวที่ถูกเรียกแล้วนำสู่บัญญัติการถือศีลอดนั่นคือคุณสมบัติของผู้ศรัทธาเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ใครก็ตามที่มีไม่ต้องไปฝึกอบรมที่ไหนมาก่อนนะฮะเพียงแค่ว่าเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั่นคือเป็นคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการที่จะปฏิบัติการถือศีลอดได้อย่างทันทีซุบฮานัลลอฮ์แล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติกันเมื่อกี้บอกว่าคน2คนไม่ได้ปฏิบัติกันคน2คนและไม่ได้ปฏิบัติกันเพียงแค่เป็นเทรนพี่น้องดูมันหลายมุมมากนะฮะไม่ได้เป็นเทรนว่าอ๋อคือยุคนี้ช่วงนี้เนี่ย 4-5 ปีนี้มาคนมาถือศีลอดกันเยอะไม่ใช่ฮะเขาถือศีลอดกันมาแต่ไหนแต่ไรกามากูติบะอะลัลละซีนมินกับลิกุมเหมือนกับที่ถูกบัญญัติมาแต่ไหนแต่ไรแล้วกับบรรดานบีและรอซูลต่างๆซุบฮานัลลอฮ์แสดงว่ามันไม่ได้เป็นกระแสนะแต่มันเป็นอะไรที่มั่นคงปฏิบัติกันมาตลอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจากนบีสู่นบีจากรอซูลสู่รอซูลจากผู้ศรัทธาสู่ผู้ศรัทธาจากปู่ย่าตายายสู่ลูกหลานเหลนหลนแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติสำหรับคนที่
คนที่มีคุณสมบัติอะไรนอกจากการเป็นผู้ศรัทธาแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะครับยิ่งคนที่อายุมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งถือศีลอดแข็งเท่านั้นเนี่ยแปลกอันนี้ก็ได้เราก็ได้รับการยืนยันมานะครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยแม้ว่าบางทีจะนั่งละหมาดนะฮะบางทีเนี่ยละหมาดไม่ไหวยืนไม่ไหวนานๆแต่ถือศีลอดเป็นยังไงครับถือศีลอดไหวและใครจะมาห้ามไม่ได้ใครจะมาห้ามผู้ใหญ่ที่ถือศีลอดนะครับคุณจะเป็นใครบางทีหมอก็ห้ามไม่ได้อันนี้เรื่องแปลกมากเพราะอะไรครับทำไมถึงห้ามไม่ได้เพราะเราเรียกนะฮะยาอัยยูฮัลละซีนอามะนูเพราะความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจของพวกเขาเป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถผลักดันให้อดอาหารทั้งวัน13 14ชั่วโมงได้ทั้งเดือน29หรือ30วันได้นะครับอันนี้ก็เป็นอายะห์แรกแล้วก็ปฏิบัติกันมาแบบว่าไม่ได้เป็นเทรนหรือว่าปฏิบัติกันแบบว่าย่อยะย่อยะไม่ใช่นะฮะปฏิบัติกันแบบว่าต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็แข็งขันแล้วก็อัลเลาะห์ก็บอกเป้าหมายชัดเจนละอัลลากุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ตักวาแล้วก็เป็นความจริงนะครับผู้ถือศีลอดเนี่ยได้รับตักวามากน้อยเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะอะไรฮะเราดูคำถามที่จะมานะครับการถือศีลอดเนี่ยบางส่วนคือผมไม่ได้พูดถึงฮุกกลมว่าได้หรือไม่ได้นะฮะแต่คำถามบางคำถามที่ส่งมาเนี่ยมันบ่งบอกถึงเมล็ดพันธุ์แห่งตักวาที่มีอยู่ในหัวใจของผู้ถามอย่างเช่นดมยาดมได้ไหมดมยาดมได้ไหมดมได้ไหมฮะฮุกกลมก็อาจจะมีบางอุลามะส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรที่มันอาหารใช่ไหมฮะอุลามะบางท่านก็บอกว่าหลีกเลี่ยงก็ดีกว่าเพราะมันเป็นอะไรที่มันเข้าไปข้างในอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงฮุกกลมนะครับว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่กำลังจะพูดว่าทำไมเขาถามถึงแบบนี้ฮะทำไมเขาถึงถามว่าดมยาดมได้ไหมเพราะว่ามีเมล็ดพันธุ์แห่งตักวาอยู่เพราะเขาเกรงว่าถือศีลอดจะใช้ไม่ได้แม้ว่าคนอื่นจะไม่เห็นก็ตามอันนี้มันตักวาล้วนๆนะฮะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนเห็นหรือไม่เห็นเพราะคนเขาจะไปดมยาดมเขาจะไปทำอะไรเนี่ยคนก็ไม่เห็นก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็บางคำถามก็คืออย่างเช่นอาบน้ำละหมาดอะไรต่างๆเนี่ยครับถ้าน้ำมันจะเข้าไปเล็กน้อยเนี่ยคนที่ถือศีลอดเนี่ยเชื่อมั่น 100% ว่าถ้าเขารู้อยู่กับใจเนี่ยว่าถือศีลอดนะฮะไม่กล้าที่จะบ้วนน้ำอาบน้ำละหมาดเนี่ยน้ำเยอะๆแม้ว่าจะไม่มีใครรู้อาบน้ำละหมาดเนียนๆเลยนะฮะอาบน้ำละหมาดพอเสร็จแล้วเนี่ยก็บ้วนปากเหมือนปกติล้างมือบ้วนปากกลึกนึงมีใครรู้ไหมฮะไม่มีใครรู้แต่ผมเชื่อว่าไม่มีผู้ถือศีลอดคนใดเนี่ยทำแบบนั้นถ้าเขาทำเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาเองไม่ได้ถือศีลอดเขาก็รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ถือศีลอดแต่ผู้ถือศีลอดเนี่ยไม่ทำเนื่องจากอะไรครับมีเมล็ดพันธุ์แห่งตักวาอยู่ในหัวใจเนี่ยผมอยากจะฝากกับพี่น้องร้านละกลุ่มตันตระกูลผมไม่อยากจริงๆอยากจะพูดยาวนะครับแต่เนื่องจากว่ามันต้องจบในครั้งนี้นะครับเนื่องจากอายะห์เนี่ยเยอะมากแต่ผมจะพูดแบบโดยรวมอินชาอัลเลาะห์พี่น้องอาจจะติดตามในรายการของวัชชแนลเนี่ยเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มอายะห์รอมฎอนแบบนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็หรือว่าทางเพจบ้านมุสลิมผมก็จะพูดถึงในอาจจะนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาตนเองในรอมฎอนอะไรแบบนี้นะครับของบ้านมุสลิมนะฮะดังนั้นเป้าหมายของการถือศีลอดและอัลละกุมตัตตะกูลทำไมเรามาวิเคราะห์นิดหนึ่งทำไมอัลลอฮ์จึงว่าเป้าหมายการถือศีลอดคือตักวาเนื่องจากสรุปเลยนะฮะรอมฎอนเป็นปีใหม่ของมุสลิมเปิดหน้าใหม่เพราะเดือนชาบานเดือนนี้เนี่ยที่เราทราบดีการงานถูกนำเสนอที่อัลลอฮ์ใช่ไหมฮะหมายความว่าการงานจบปีแล้วไงนำเสนอที่อัลลอฮ์ความหมายคือรอมฎอนจึงเป็นปีใหม่ที่เราเริ่มหน้าใหม่ในชีวิตของเราและเราจะเริ่มหน้าใหม่ในชีวิตของเราด้วยกับอะไรครับด้วยกับอัลกุรอานใช่ไหมฮะเพราะรอมฎอนเป็นเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาและเราจะเริ่มหน้าใหม่กับชีวิตเราด้วยกับอะไรครับด้วยกับการสร้างตักวาเพราะความหมายของปีใหม่เท่ากับความหมายที่เรากำลังใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นใช่ไม่ใช่เรากำลังเดินใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขึ้นไปอีก1ปีรอมฎอนปีนี้1439จะไม่เหมือนรอมฎอนปีที่แล้ว1438ตรงไหนครับชัดเจนเลยนะฮะเป็นรอมฎอนถ้าอัลลอฮ์ให้เราถึงขอให้เรามีชีวิตถึงรอมฎอนปีนี้จะเป็นรอมฎอนที่เรามีอาญันใกล้กับอัลลอฮ์มากที่สุดในตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาใช่ไม่ใช่ไม่มีประวัติศาสตร์ปีที่ผ่านมาที่เราถึงสุดในเดือนรอมฎอนก่อนๆ นะฮะอายันของเราเนี่ยจะใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากกว่ารอมฎอนนี้อีกแล้วจึงเป็นรอมฎอนที่พิเศษเพราะรอมฎอนต่อไปเนี่ยเราก็ไม่ทราบจะอยู่หรือไม่อยู่ใช่ไหมฮะ
แต่รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนที่พิเศษตรงไหนรอมฎอนที่เราตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะฮะเราถือสุรกี่ครั้งก็ตามผ่านรอมฎอนกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่มีรอมฎอนไหนที่เราจะใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากกว่ารอมฎอนนี้อีกแล้วอ้าวแล้วเมื่อการเดินทางมันยิ่งไปถึงใกล้ถึงเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยคือการเดินทางใช่มั้ยฮะการเดินทางในดุนยานี้เนี่ยยิ่งใกล้ถึงเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องอะไรครับก็ต้องขยับแล้วเอ้ยจะเอาอะไรลงบ้างพี่น้องนึกออกมั้ยฮะอย่างเช่นถ้าอยู่บนรถไฟใกล้จะถึงแล้วสถานีต่อไปใกล้ถึงแล้วทําไงครับเราก็ต้องมองแล้วของอะไรบ้างต้องคิดแล้วใช่มั้ยฮะเพราะของสัมภาระจะลงแล้วเช่นเดียวกันชีวิตของเราเนี่ยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอาญันมากไปทุกทีบางทีอาจจะบอกว่าอีก10ปี20ปี30ปีก็ยังใกล้ใกล้ในที่นี้ก็คือใกล้กว่าปีที่แล้วแน่นอนถูกมั้ยฮะยิ่งใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยความหมายของมันคืออะไรครับเราก็ต้องเตรียมไว้เสบียงนี่ที่จะเอาลงจะจากโลกนี้แล้วเนี่ยจะเตรียมเสบียงอะไรกลับไปหาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ได้บอกว่าฟะอินนะคอยรซาดิตักวาเสบียงดีที่สุดคือตักวาต่ออัลเลาะห์ดังนั้นจึงเปิดหน้าใหม่ชีวิตของเราด้วยกับอัลกุรอานและเปิดหน้าใหม่ด้วยการสร้างตักวาเป็นเสบียงในการที่เราจะเตรียมตัวกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการมีรอมฎอนการมีการถือศีลอดเตรียมมุลเลนเนี่ยจึงเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูที่อัลเลาะห์เจาะจงเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธาพอผู้ศรัทธาเขาตระหนักว่าจะกลับไปหาอัลเลาะห์พอผู้ศรัทธาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะต้องเตรียมเสบียงเพื่อกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นอะไรจะเป็นเสบียงที่ดีที่สุดในปีใหม่ที่เราอายันใกล้กับอัลเลาะห์มากขึ้นไม่มีสิ่งใดจะดีกว่าตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วดังนั้นในการถือศีลอดลัลละกุมตัตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอินนะคอยรซาดิตตักวาเพราะเสบียงยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับอันนี้คืออายะห์แรกจะมีส่วนอื่นอีกมากมายเดี๋ยวพี่น้องอาจจะซักถามได้นะครับแต่ว่าผมจะแบบสรุปนิดนึงนะครับอายะห์ถัดมาคือกลุ่มอายะนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยก็บรรยายอายะนี้นะครับแล้วก็อาจารย์คณาจารย์ต่างๆก็อธิบายอายะนี้อุลามะก็ได้อธิบายอายะนี้แต่ว่ามันจะได้บทเรียนใหม่ๆผมก็ได้เองแล้วก็พี่น้องผมเชื่อว่าก็ได้รับบทเรียนใหม่ๆเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะกุรอานนี่เป็นคลังอะคลังที่มันไม่มีเขาเรียกว่าถ้าเป็นมหาสมุทรก็คือไม่มีชายฝั่งเป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ที่ไม่มีขอบไม่มีชายฝั่งเนื่องจากความรอบรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยวะลายูฮีตูนบิชัยอินมินอิลมิฮิอิลลาบิมาชาไม่มีใครจะมาครอบความรู้1ความรู้ใดของอัลเลาะห์ได้นี่เป็นคลังไม่ใช่ความรู้เดียวนะฮะเป็นคลังความรู้มากมายมหาศาลอายะห์ถัดมาอัลเลาะห์บอกทันทีต้องเตือนให้บรรดาผู้ศรัทธาที่กำลังจะเข้ารอมฎอนหรือได้เข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยได้ตระหนักถึงข้อมูลสำคัญมากเกี่ยวกับรอมฎอนข้อมูลอะไรครับที่สำคัญผมจะอ่านทั้งอายะห์เลยนะครับأيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينفَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ อัลเลาะห์ได้บอกว่าข้อที่จริงนั่นแหละอายะห์ตอนต้นของอายะห์ที่184เนี่ยนะครับสั้นๆไอยามัมมะอดูดาตคือวันหรือบรรดาวันที่ถูกนับไว้หรือที่ถูกกำหนดไว้หมายถึงว่าอัลเลาะห์บอกก่อนเนี่ยเพื่ออะไรครับจะได้ไม่ตกใจว่าอะไรว่ารอมฎอนจะผ่านไปอย่างรวดเร็วอัลเลาะห์ไอ้ยามามาดูนะคือเราต้องเตรียมอะไรที่ต้องเตรียมตัวอันดับแรกครับผมว่าสิ่งหนึ่งสำคัญนะครับก็คือการเตรียมหัวใจของเราเนี่ยให้รู้สึกว่ารอมฎอนจะมาเร็วแล้วก็จะไปเร็วรอมฎอนจะมาแบบรวดเร็วแล้วก็จะไปแบบเร็วแล้วอัลเลาะห์ก็ได้เตือนไอ้ยามัมมะดูนะเหมือนกับแขกอะครับถ้าแขกบอกว่ามาแป๊บเดียวเราจะทำไงครับจัดโปรแกรมอย่างดีต้อนรับว่าตารางมันต้องเป๊ะหน่อยอะไรที่ไม่สำคัญก็ทิ้งไปใช่ไหมฮะกิจกรรมไหนบางทีคือเวลามีจำกัดแต่กิจกรรมมีมากกว่านั้นเนี่ยจะเลือกกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมที่สำคัญเท่านั้น
จะต้องเลือกกิจกรรมที่สำคัญเช่นเดียวกันรอมฎอนมาแบบไอยามมาดูดะวันที่ถูกนับไว้วันที่มีจำกัดและสำนวนนี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์พูดถึงเฉพาะรอมฎอนคำว่าไอยามมาดูดะวันที่ถูกนับไว้เป็นวันที่มีเพียงแค่ไม่กี่วันไอยามมาดูดะซุบฮานัลลอฮ์เราจะเห็นยังไงครับเห็นถึงคุณค่าไงและจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราก็เช่นเดียวกันไอยามมาดูดะลิกุลลิอาจลินกิตาบอัลลอฮ์บอกทุกกำหนดการอาจัลเนี่ยอาจัลนี่แปลว่าวาระสุดท้ายหรือว่าวาระสุดท้ายไม่ใช่ของคนเนี่ยทุกอย่างนะฮะรวมถึงของคนด้วยลิกุลลิอาจลินกิตาบมีชัดเจนเอาไว้อัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยถ้ารอมฎอนจะสอนชีวิตเรานะครับสอนอะไรครับจะสอนบอกว่าเวลาเราเนี่ยมีไม่เยอะเวลาเรามีน้อยทำอะไรครับไม่ได้ทำทุกอย่างมันทำไม่ทุกอย่างไม่พอนึกออกไหมฮะอิหม่ามฮัสซันบันนาอิหม่ามฮัสซันอัลบันนาท่านได้บอกว่าอัลวาจิบาตอักษรูมินันอัลกอตเวลาเนี่ยอัลวาจิบาตภารกิจมีมากกว่าเวลาสุบฮานัลลอฮ์เป็นความจริงภารกิจเยอะจริงๆในชีวิตของเรานะแล้วเราจะเลือกอะไรฮะของดีเอาแค่เฉพาะของดีนะฮะเราก็ทำไม่หมดแล้วต้องเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดผมยกตัวอย่างหนึ่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดซุนนะหลังซูรีเนี่ยดีไหมฮะดีแต่มีบางครั้งนบีปกตินบีไม่ทิ้งนะแต่มีบางครั้งนบีทิ้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งทำไมครับต้องต้อนรับแขกเรือที่มาไม่มีเวลาจะละหมาดซูรีละหมาดซุนนะหลังซูรีไม่ใช่ละหมาดซูรีนะละหมาดซุนนะหลังซูรีนบีจึงต้องมาชดใช้ละหมาดซุนนะหลังซูรีเวลาอัสรีหลังอัสรีไปแล้วเนี่ยมาชดใช้แล้วกลายเป็นซุนนะที่ท่านนบีปฏิบัติส่วนตัวท่านนบีนะฮะซุนนะของซูรีเนี่ยมาชัดใช้ใช้เนี่ยตลอดตอนหลังก็มาละหมาดซุนนะหลังซูรีเนี่ยก็ละหมาดนะครับกำลังจะบอกอะไรครับเนื่องจากว่าไม่เสร็จไม่หมดนะฮะและภารกิจบางอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยากจะทําในชีวิตของท่านเนี่ยก็ไม่ทันได้ทําแต่ได้มอบหมายให้คนที่มาหลังจากนั้นจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็ได้ปฏิบัติต่อดังนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตระหนักว่าแม้ชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็คือนบีทําครบถ้วนสมบูรณ์ใช่แต่มีบางอย่างที่นบีปรารถนาอยากจะทําเอาไว้ดังนั้นการวะซียะห์การสั่งเสียการบอกต่อเนี่ยให้คนรุ่นหลังได้ทำอะไรบางอย่างสืบทอดเจตนารมณ์ของคนรุ่นก่อนที่เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรและนี่จะเป็นส่วนหนึ่งจากไอ้มุนยุนจะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์นั่นเองนะครับไอ้ยามามาดูนะวันที่ถูกนับไว้อัลลอฮ์บอกฟามันกานามินกุมดังนั้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฟาเนี่ยดังนั้นคือต่อเนื่องอะเนื่องจากเป็นจำนวนวันที่ถูกนับไว้นะครับภาพหายไปนะโอเคเนื่องจากเป็นจำนวนนั้นจำนวนวันที่ถูกนับไว้คือรอมฎอนดังนั้นใครก็ตามในหมู่พวกท่านในหมู่พวกเจ้ามารีดอนเจ็บป่วยเอาอาลาซาฟารินหรืออยู่ในสภาพการเดินทางอัลลอฮ์บอกฟาอิดดะตุนมินอัยยามินอุคอรก็จงไปถือศีลอดในนับการถือศีลอดในช่วงอัยยามินอุคอรในวันอื่นต้องสังเกตนะสำนวนในอัลกุรอานเนี่ยมหัศจรรย์อัลลอฮ์บอกว่าวันที่ถูกนับไว้เนี่ยกล่าวคือถ้าเราพลาดโอกาสในการถือศีลอดในกรณีที่มีอุซรหรือว่ามีข้อผ่อนผันทางศาสนาอย่างเช่นเจ็บป่วยไม่สบายถือศีลอดไม่ไหวต้องกินยาเป็นต้นหรือเดินทางเหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลนะครับอัลลอฮ์บอกว่าจงไปถือศีลอดนับวันถือศีลอดในวันอื่นมินอายามินูคอร์ทำไมต้องเป็นวันอื่นนะฮะทำไมต้องเป็นวันอื่นเพราะอะไรฮะจะไม่มีอีกแล้วที่เราจะพลาดถือศีลอดวันหนึ่งของรอมฎอนนะแล้วจะไปใช้ในรอมฎอนอื่นเนี่ยไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรครับเพราะถ้ารอมฎอนอื่นมารอมฎอนนั้นเนี่ยก็จะมีภารกิจของรอมฎอนนั้นนั่นคือการถือศีลของรอมฎอนนั้นเนี่ยเต็มอยู่แล้วก็คือถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวไปรอมฎอนหน้ารอมฎอนหน้าบอกว่าคิวฉันเต็มแล้วรอมฎอนหน้าบอกว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวฉันไปรอมฎอนหน้าได้ไหมรอมฎอนหน้าสมมติอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่ในรอมฎอนหน้านะฮะรอมฎอนหน้าก็เหมือนกับว่าก็จะบอกว่าอ๋อฉันไม่ว่างคุณจะมาทำความดีแบบการถือศีลอดของรอมฎอนปีที่แล้วจะมาใช้รอมฎอนปีหน้านะรอมฎอนปีหน้าบอกว่าฉันเต็มแล้วอะไรเต็มอะครับการถือศีลอดถูกจองเต็มทั้งเดือนแล้วไม่มีช่วงเวลาสักหนึ่งวันที่จะแบ่งให้กับ
คนที่จะมาใช้ถือศีลอดในรอมฎอนถัดไปเนี่ยแม้แต่น้อยพี่น้องเข้าใจประเด็นนี้ไหมครับหมายถึงว่าเราก็จะเสียใจไม่ได้นะในการที่พลาดรอมฎอนที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่เราก็เพียงแค่มีสิทธิ์ในการที่จะไปถือศีลอดมินอัยยามินุคอตในวันอื่นๆวันอื่นนี่หมายความว่าไงครับไม่ใช่วันแห่งเดือนรอมฎอนอีกแล้วอันนี้มาเน้นถึงความสำคัญของวันต่างๆในเดือนรอมฎอนที่มีความจำเริญมันจะไม่มีแบบนี้อีกแล้วและโอกาสที่คุณจะพลาดการถือศีลอดมันเป็นโอกาสทองนะฮะแม้ว่าจะเจ็บป่วยก็ตามนะครับแต่เราต้องรู้สึกเสียดายโอ้โหรู้สึกเสียดายไหมฮะจะถือศีลอดในเดือนประเสริฐแบบนี้ไปใช้ที่อื่นไม่เหมือนแล้วอะฮะปีหน้าก็เป็นรอมฎอนก็มีถือศีลอดของเขาแล้วคิวเต็มแล้วจะไปในวันอื่นก็ไม่ใช่วันของเดือนรอมฎอนแล้วนึกออกไหมฮะดังนั้นนี่จึงมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของไอยามมาดูดัตวันที่ถูกตั้งไว้เนี่ยเป็นวันที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากและวันที่มีความจำเริญนะครับแต่กระนั้นก็ตามนะครับอัลลอฮ์ก็อนุญาตที่จะให้คนเจ็บป่วยคนเดินทางถือศีลอดในวันอื่นได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากภารกิจในการถือศีลอดเนี่ยจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาทุกคนกล่าวคือภารกิจในการสร้างตักวาใน1ปีจำเป็นที่ผู้ศรัทธาต้องมีกระบวนการสร้างตักวาเต็มหลักสูตร29หรือ30วันหรือเท่ากับ1เดือนทำไมฮะเนื่องจากแต่ละปีผู้ศรัทธาต้องเข้าอบรมหลักสูตรสร้างตักวาในระยะเวลา29หรือ30วันก็คือ1เดือนเนื่องจากว่าเดือนรอมฎอนที่มาถึงนี้เนี่ยอายันของเราเนี่ยได้ใกล้เข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ไปอีก1ปีแล้วถ้าอายันของเราใกล้แล้วเนี่ยเราไม่มีกระบวนการสร้างตักวาเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับเราเองนะฮะดังนั้นอัลลอฮ์จึงอนุโลมถ้าเจ็บป่วยเป็นไงครับฟาอิดดะตุมมินอายามินุคอรไปถือศีลอดใช้ในวันอื่นเนื่องจากว่าศีลอดเป็นกระบวนการในการสร้างตักวาอ้าวแล้วก็บอกว่าอีกกรณีนึงคนเจ็บป่วยเรื้อรังหรือคนชราภาพมากๆไม่สามารถถือศีลอดได้ถามว่าจำเป็นต้องสร้างตักวาในใจของเขาไหมก็ยังคงจำเป็นอยู่เนื่องจากตักวาเป็นเป้าหมายพี่น้องเข้าใจประเด็นนี้ไหมฮะเนื่องจากตักวาเป็นเป้าหมายในชีวิตของทุกคนที่กำลังเดินหน้าไปสู่อัลเลาะห์แล้วใครบ้างกำลังเดินหน้าไปสู่อัลเลาะห์ก็ทุกคนกำลังเดินหน้าไปสู่อัลเลาะห์ดังนั้นต้องสร้างตักวาถือศีลอดจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญนะฮะในการสร้างตักวาแต่ถ้าเกิดว่าถือศีลอดไม่ได้จะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนเนี่ยถือศีลอดไม่ได้แต่ถามว่าภารกิจในการสร้างตักวาเนี่ยหมดลงไปไหมไม่หมดไม่หมดยังไงฮะอัลลอฮ์บอกว่าวะอะลัลละดีนยุตีกูนะฮูฟิดยาตุนตออามุมิสกินสำหรับบรรดาผู้ที่ถือศีลอดได้แต่ด้วยความยากลำบากอัลลอฮ์บอกว่าฟิดยาตุนหน้าที่คือการจ่ายฟิดยาหรือตออามุมิสกินให้อาหารแก่คนยากจนนะฮะจำนวนเท่าไหร่ขาด1วันจำนวนข้าวโดยประมาณข้าวสารนะครับ 1.5 กิโลโดยประมาณถ้า30วันก็30คนนะไม่ซ้ำคนจำนวน30คนคนละ 1.5 กิโลอันนี้แบบหนึ่งหรือจะให้เป็นอาหารสำเร็จรูป1อิ่มก็ได้แก่คนยากจนจำนวน30คนหรือ30วันที่เราขาดไปเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการให้อาหารเป็นกระบวนการหนึ่งของการสร้างตักวาในเมื่อคุณไม่สามารถจะถือศีลอดได้ในรอมฎอนนอกรอมฎอนก็ถือไม่ได้แต่ตักวาต้องมีไหมครับก็ต้องมีเพราะว่าคนเจ็บป่วยก็กำลังยิ่งกำลังเดินทางไปหาอัลลอฮ์ใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องถือศีลอดเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากว่าถ้าถือศีลอดมันจะเกิดความลำบากสำหรับเขามันจะเกิดอันตรายสำหรับชีวิตเขาอัลลอฮ์ก็เลยเปลี่ยนเครื่องมืออื่นในการสร้างตักวาดังนั้นเป้าหมายของการถือศีลอดมาตอกย้ำว่าอะไรครับเป้าหมายคือการตักวาต่ออัลลอฮ์ส่วนถือศีลอดเนี่ยอดอาหารอดเครื่องดื่มเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความตักวาที่เรามีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับเพราะถ้าคนถือศีลอดไม่ได้จะป่วยเรื้อรังเนี่ยก็สามารถให้อาหารแทนได้เพราะการให้อาหารแทนเนี่ยคืออะไรคืออีกกระบวนการหนึ่งในการสร้างตักวาสำหรับคนที่อ่อนแอและมันดีที่สุดสำหรับเขาดีกว่าการถือศีลอดเพราะอะไรครับเพราะการถือศีลอดอาจจะเกิดอันตรายกับเขานะครับดังนั้นอัลเลาะห์จึงบอกว่าฟิดยาตุนตออามุมิสกีนแล้วเราบอกต่อไปฟามันตะตอวะคอยรอนนะแต่ผู้ใดกระทำความดีโดยความสมัครใจฟะมันตะตะวาคอยรอนฟะฮุวะคอยรุลละอันนี้เนี่ยความหมายอายะกว้างนะครับก็คือทำความดีจะหมายถึงการถือศีลอดด้วยความสมัครใจ
มันดีสำหรับเขาไม่ได้ตัวถูกบังคับมาอีกแล้วก็มีคนถือศีลอดหลายแบบถือศีลอดแบบสมัครใจว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ก็เลยถือศีลอดรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเขาเองเนี่ยก็เลยยิ่งอยากจะถือศีลอดมากขึ้นไปอยากจะทำความดีต่างๆมากเพราะรู้ว่าการทำความดีต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดให้ทำเนี่ยมันดีสำหรับตัวผู้ปฏิบัติอัลลอฮ์บอกใครทำแบบสมัครใจเนี่ยมันดีสำหรับเขาจุดนี้สำคัญมากนะครับทำความดีในเดือนรอมฎอนจงทำแบบสมัครใจอย่าทำแบบว่าฝืนเพราะอะไรฮะเพราะบางครั้งเนี่ยเกรงว่าอาจจะเข้าในลักษณะของบรรดามุนาฟิกที่เขาเนี่ยมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันแต่เล็กน้อยมุนาฟิกนะอูซุบิลลาฮิมินตะลิกมุนาฟิกเนี่ยได้มีการละหมาดเหมือนกันนะฮะวะลายะกูมูนอิลอะไรนะฮะอิลลาวะฮุมกุซาลาพวกเขาจะไม่มาละหมาดนอกจากในสภาพที่แบบขี้เกียจและเช่นเดียวกันจะไม่บริจาคนอกจากในสภาพที่รู้สึกรังเกียจไม่อยากที่จะบริจาคนั้นแสดงว่าบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็ต้องทำให้มีความแตกต่างจากบรรดามุนาฟิกก็คือสมัครใจในการทำความดีดังนั้นส่วนหนึ่งในการที่เราจะทำให้เราสมัครใจในการทำความดีคืออะไรครับคือการใคร่ขวนอัลกุรอานหรือคือการเข้าใจว่าความดีเนี่ยมันดีตามชื่อของมันจริงๆไม่ได้ความดีคือสิ่งที่คนเขาบอกกันว่าดีเฉยๆไม่ใช่ที่เราเข้าใจประเด็นนี้ไหมฮะแต่ความดีมันคือดีจริงๆสมชื่อไม่ใช่เขาลือกันว่าดีแต่ความดีมันคือความดีจริงๆที่คนปฏิบัติเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาอันนี้คือความหมายของเขาว่าความดีมันไม่ใช่ว่าอ๋อความดีคือบางทีเนี่ยเราชวนคนให้มาทำความดีเนี่ยในยะความรู้สึกเนี่ยมันแบบนั้นทำมาทำความดีเถอะทำความดีทำไมอ่ะมาทำความดีเถอะทำความดีเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใช่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์แต่เราต้องเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่ได้รับตัวความดีนั้นจากเราแต่อัลลอฮ์ต่างหากคือผู้ที่ให้ความดีกับเราอันเนื่องจากที่เราเนี่ยทำความดีนะฮะดังนั้นฟะมันตะตะวะคอยรอนฟะฮุวะคอยรุลละดังนั้นใครก็ตามอาสาสมัครในการทำความดีเนี่ยมันย่อมเป็นดีสำหรับเขาอันนี้ผมว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญมากที่เราต้องนำเอาไปใช้นะครับว่าที่เราทำความดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราเองได้รับความดีจุดนี้สำคัญมากมันไม่ใช่คนอื่นนะฮะทุกเรื่องนะฮะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับที่เราทำความดีเนี่ยมันดีสำหรับเองเราจึงบอกต่อมาจะมาขยายว่าอันตะซูมูคอยรุลละกุมและการที่พวกท่านถือศีลอดดีสำหรับพวกท่านประเด็นอยู่ตรงไหนครับประเด็นตรงที่เราไม่รู้อัลลอฮ์จึงบอกอินกุนตุมตะอะลามูนหากพวกเจ้ารู้อัลลอฮ์พี่น้องคิดเลยครับว่าอัลลอฮ์จะบัญญัติการถือศีลอดเนี่ยไปทรมานเราเป็นไปไม่ได้อัลลอฮ์ห่วงอาหารแหละครับที่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่อัลลอฮ์อยากจะให้เพิ่มตลอดนะฮะถ้าอัลลอฮ์หวงไม่อยากที่จะให้เราเราไม่สร้างสวรรค์มาให้กับเราใช่ไหมฮะแต่เราต้องการที่จะให้แต่บางอย่างเนี่ยมันมนุษย์ไม่เข้าใจมองไม่ออกว่ามันดียังไงก็ต้องศรัทธาก่อนอันดับแรกบางทีคิดไม่ออกก็ยังไม่ต้องหาก่อนว่าฉันต้องเข้าใจก่อนไม่ใช่ไม่จำเป็นปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งก่อนแล้วเราเชื่อมั่นว่ามันดีนะฮะแล้วไม่ได้เป็นที่ต้องห้ามว่าเราจะหาความรู้ในสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นศีลอดดียังไงทางการแพทย์เขาว่ายังไงปฏิบัติก่อนแล้วยิ่งมีผลวิจัยมีทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยามาเสริมเนี่ยว่าถือศีลอดเนี่ยดีอย่างไรยิ่งทำให้เราเนี่ยยิ่งอยากจะถือศีลอดมากเท่านั้นนะครับไม่เป็นที่ผิดนะครับในการที่เราจะรู้ปรัชญาของการถือศีลอดอินกุนตุมตะอะลามูนดังนั้นเนี่ยก็ส่งเสริมที่จะให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการถือศีลอดแน่นอนนะฮะยิ่งคนที่มีความรู้เกี่ยวกับชีวิตของเขาเนี่ยมากเกี่ยวกับการถือศีลอดมากยิ่งทำให้เขาเนี่ยทำความดีมากขึ้นนั่นเองนะครับขอดื่มน้ำเล็กน้อยอายะห์ต่อมานะครับเดี๋ยวฝากพี่น้องถ้าใครมีคำถามเดี๋ยวโน้ตคำถามได้นะครับและพี่น้องที่ติดตามทางเพจนะครับของบ้านมุสลิมและของมัสยิดอัลอิสลามนะครับฝากแชร์ต่อกันมากๆนะครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยจะได้น่าจะเป็นครบถ้วนสมบูรณ์ในรูปแบบหนึ่งนะครับครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเนื่องจากว่านำมาจากกุรอานอายะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงเกี่ยวกับเดือนรอมฎอนโดยตรงนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่ทางเพจของอัลอิสลาห์นะครับแล้วก็เพจของบ้านมุสลิมเนี่ยนะครับรบกวนช่วยแชร์ต่อแล้วใครมีคำถามทิ้งคำถามได้นะครับแล้วก็ขอให้รับชมกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมีการตอบคำถามด้วยนะครับ
ฝากแชร์กันมากๆอินชาอัลเลาะห์อ่ะอายะห์ถัดมา185นะครับอัลเลาะห์จะบอกและนิยามรอมฎอนเมื่อนึกถึงรอมฎอนแล้วนึกถึงอะไรอัลเลาะห์ได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวผมจะอ่านทั้งอายะห์นะشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفرفعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون อัลลอฮ์ได้บอกว่าเดือนรอมฎอนชาห์รุรอมฎอนคืออันนี้เราต้องเน้นเลยนะครับว่าเมื่อนึกถึงรอมฎอนแล้วเนี่ยนึกถึงตามที่อัลลอฮ์บอกเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาอันนี้เช่นเดียวกันใช้สำนวน เหมือนกับกุติบาอะลัยกุมุสซิยามถูกบัญญัติถือสินอดถูกบัญญัติแก่พวกท่านแล้วอุนซิลาฟีฮินกุรอานกุรอานถูกประทานลงมาแล้วอ้าวแล้วใครประทานเป็นที่รู้กันใครประทานครับก็ผู้เดียวกับที่บัญญัติการถือศีลอดนึกออกไหมฮะผู้เดียวกับที่บัญญัติการถือศีลอดคือผู้นั้นที่ประทานกุรอานลงมาอัลลอฮุอักบัรมันยิ่งใหญ่แล้วนะฮะยิ่งใหญ่แล้วนะครับว่าถือศีลอดจะไม่ธรรมดาแล้วเมื่อเราทราบว่าผู้บัญญัติการถือศีลอดคือผู้ประทานอันกุรอานนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วรอมฎอนที่มีความประเสริฐพี่น้องลองดูว่ารอมฎอนนี่มีชีวิตไหมครับตัวรอมฎอนเป็นไทม์เป็นเวลาในตัวมันไม่มีชีวิตเหมือนกับมนุษย์นะฮะเราอาจจะบอกว่ารอมฎอนเป็นชีวิตชีวาเนี่ยพูดแบบนี้ได้แต่ตัวรอมฎอนไม่ได้มีชีวิตแม้กระนั้นรอมฎอนถูกกล่าวถึงในอัลกุรอานถูกยกเกียรติถูกให้เกิดความจำเริญเป็นเดือนที่มูบารอกมีบารอกะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากผ่านการประทานลงมาของอัลกุรอานซุบฮานัลลอฮ์เหมือนกับไลลาตุลกอดคืนอัลกอดที่มีความประเสริฐกว่าพันเดือนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากกุรอานถูกประทานลงมาในคืนนี้ถ้าเราเอาคิดแบบว่าบทเรียนง่ายๆเนี่ยว่าขนาดเวลายังมีความประเสริฐขนาดนี้เนื่องจากผูกพันกับอัลกุรอานแล้วถ้าเป็นคนล่ะหากผูกพันกับอัลกุรอานเนี่ยจะมีความประเสริฐขนาดไหนจะมีความจำเริญขนาดไหนอันนี้คือแน่นอนนะครับเราก็ได้บทเรียนง่ายๆตรงนี้เนี่ยว่าชีวิตของเราจะเอายังไงจะผูกพันกับกุรอานหรือยังไงไม่ผูกพันคือคำตอบเดียวก็คือยิ่งผูกพันแล้วเนี่ยชีวิตยิ่งมีความจำเริญจำเริญนี่หมายถึงไงครับคือการเพิ่มพูนในด้านไหนบ้างในทุกด้านพี่น้องลองดูนะครับรอมฎอนมาถึงเนี่ยทุกด้านมีความเพิ่มพูนคนทำความดีมากขึ้นอยากบริจาคมากขึ้นเศรษฐกิจช่วงรอมฎอนดีขึ้นการเมืองช่วงรอมฎอนดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นทั้งหมดเลยเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเป็นเดือนแห่งความจำเริญความผิดอาจจะมีความผิดที่คนทำนะฮะแต่ว่ามันจะลดน้อยลงเนื่องจากชัยฏอนเนี่ยถูกกักขังถูกพันธนาการถูกน่วงเหนี่ยวนะฮะหรือถูกพันธนาการก็คือถูกล่ามโซ่นั่นเองนะครับนั้นแสดงว่ารอมฎอนที่มีความประเสริฐทั้งหมดนี้เนื่องจากอะไรครับอุนซิลาฟีฮินกุรอานที่กุรอานถูกประทานลงมาอ้าวแล้วกุรอานเป็นอะไรกุรอานเป็นฮูดัลลินนัสเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติมนุษย์เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่ในความมืดบอดคือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไปไม่ถูกกลับบ้านไม่ถูกกลับสวรรค์ไม่ถูกอัลเลาะห์ประทานกุรอานลงมาเนี่ยทางนำสำหรับมนุษยชาติแนะนำไปไหนครับกลับไปสวรรค์ของฮูดัลลินนัสวะบัยยินาตินและมีรายละเอียดมีนัลฮูดาจากทางนำนั้นมีรายละเอียดแจกแจงชัดเจนจากทางนำนั้นกับวัลฟุรกอนนอกจากรายละเอียดแล้วบัยยินาตคือรายละเอียดทั้งหมดนะฮะวัลฟุรกอนและเป็นข้อจำแนกด้วยมันแตกต่างกันนะฮะข้อจำแนกคือฮาลาลฮารอมกุรอานบอกรายละเอียดก็คือในเรื่องใดก็ตามที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเนี่ยกุรอานได้บอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะฮะกุรอานมีทั้งหมดเพียงพอแล้วในคัมภีร์ของอัลลอฮ์
ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตปรัชญาอื่นๆเนี่ยเราก็ศึกษาได้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะนำอายะห์หนึ่งที่ผมเพิ่งที่ผมเพิ่งได้รับบทเรียนมานะครับในสุรอันฟุรกอนเองในสุรฟุรกอนเองนะสุรฟุรกอนนี่คือก็มันจะว่าบังเอิญก็ไม่ใช่บังเอิญนะฮะก็คือฟุรกอนเนี่ยคือสุรหมายถึงกุรอานคือจำแนกอัลลอฮ์บอกไงวะลายะตูนะกะบิมะซะลินอิลลาจินากะบิลฮักกิวะอะห์ซะนะตัฟซีรอและพวกเขาเนี่ยจะไม่นำเอาอุทาหรณ์ใดๆมาให้แก่เจ้านอกจากอัลลอฮ์จะนำเอามาให้เนี่ยในลักษณะที่เป็นความจริงและดีกว่าในการให้ความหมายในการตีความโอ้ยผมฟังอายะห์นี้แล้วนะครับอันนี้ผมก็อย่างทำ เพจบ้านมุสลิมใช่ไหมครับก็คือแนวพัฒนาตนเองแบบอิสลามิกอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับยุคสมัยใหม่นี่มากแล้วก็มาได้ยินอายะห์นี้เนี่ยไม่นานนี้ผมก็ว่าอายะห์นี้เนี่ยใช่แล้วไม่ว่าจะฟังมาจากใครก็ตามอันนี้ผมก็ฟังแบบแนวพัฒนาตนเองมาตลอดอ่านหนังสืออะไรนะครับแต่ทุกครั้งเนี่ยจะมาพบว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีสิ่งที่ดีกว่าเสมออัลลอฮ์และอายะห์นี้เนี่ยมาการันตีว่าวะลายะตูนะกะบิมะซะลินโดยพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์พูดถึงอาจจะไม่ใช่สมัยท่านนบีเองนะครับว่าพวกเขาจะนำเอาอุปมาอุปไมยอุทาหรณ์ต่างๆเนี่ยมายังเจ้าไม่มีสิ่งใดที่พวกเขานำมานอกจากเราจะนำมาให้เจ้าเนี่ยคือบิลฮักกิสิ่งที่เป็นความจริงวะอะห์ซะนะตัฟซีรอและเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ถึงว่าดีกว่าอะไรทั้งสิ้นอายะห์นี้เนี่ยมันยิ่งทำให้เราเกิดความมั่นใจว่าอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่อย่างเดียวนะครับอย่างเช่นที่บอกว่าการพัฒนาตนเองแบบอิสลามิกแบบจากกุรอานและก็จากซุนนะห์เนี่ยทุกท่านที่กำลังทำสายอาชีพใดก็ตามเนี่ยสามารถที่จะนำกุรอานมาใช้ในการดำรงชีวิตได้มาใช้เป็นแนวทางมาใช้เป็นทางนำในการดำเนินชีวิตได้เพราะกุรอานจะมีหมดดีกว่าสโลแกนใดๆเนี่ยผมว่าถ้าองค์กรหรือถ้าสถาบันหรือถ้าชีวิตส่วนตัวเราครอบครัวหรือถ้ามีใครมีธุรกิจใครมีงานใครมีอะไรใช้กุรอานกุรอานประจำใจของฉันกุรอานประจำชีวิตของฉันเนี่ยถ้าเราใช้ฉันมีกุรอานแนะนำแล้วเนี่ยผมเนี่ยได้อายะเพิ่มเติมเลยนะฮะเราไปศึกษาที่ไหนมาเนี่ยต้องกลับมาต้องมีพอเราบอกว่าอิลลาจินากะบินฮักนอกจากเราจะนำสิ่งที่เป็นสัจธรรมมาและไม่ใช่สัจธรรมเท่านั้นสัจธรรมที่ความจริงแล้วนะแล้วดีกว่าด้วยวะอะห์ซะนะตัฟซีรอลอจึงทำให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ใช่มั่นใจเพราะเราเก่งเปล่าแต่มั่นใจเพราะเรามีกุรอานและทุกท่านเช่นเดียวกันจริงๆมนุษย์ทุกคนก็มีกุรอานนะแต่เขาไม่เอาไงอัลลอฮ์น่าเสียดายนะครับมีของที่เป็นมูลค่ามหาศาลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาฮูดัลลินนัสเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติวะบัยยินาตินมินัลฮูดาวัลฟุรกอนอัลลอฮ์บอกต่อไปฟะมันชะฮิดามินกุมุชชะฮรฟัลยะซุมดังนั้นพี่น้องดูอัลลอฮ์บอกฟ้าเนี่ยดังนั้นตอนต้นอายะนี้พูดถึงอะไรครับเดือนรอมฎอนคือนิยามเดือนรอมฎอนรวมถึงนิยามกุรอานเดือนรอมฎอนคือเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาแล้วกุรอานเป็นอะไรเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติและมีข้อรายละเอียดจากทางนำนั้นและมีข้อจำแนกอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับประโยคแรกฟ้ามันดังนั้นใครก็ตามชาฮิดามินกุมุชชาฮรปรากฏตัวในเดือนนี้เดือนอะไรครับเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติและมีรายละเอียดจากทางนำและมีข้อจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จจงถือศีลอดหมายความว่าไงฮะหมายความว่าการถือศีลอดนี้เนี่ยเป็นการต้อนรับอัลกุรอานหนึ่งนะฮะการถือศีลอดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้เราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์เพราะเราบอกว่าดาลิกันกิตาบุลารอยบาฟีคัมภีร์เล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆฮูดันลินมุตตะกีนจะเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงถือศีลอดเพื่อยำเกรงต่ออัลลอฮ์แสดงว่าดังนั้นใครก็ตามปรากฏตัวในเดือนรอมฎอนที่กุรอานถูกประทานลงมาจงถือศีลอดเพื่ออะไรครับจะได้รับทางนำจากอัลกุรอานและเช่นเดียวกันการถือศีลอดเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้เรามีเขาเรียกว่าความสามารถในการจำแนกความจริงกับความเท็จได้อินตัตตะกุลลอฮะยะจัลละกุมฟุรกอนาอัลลอฮ์บอกว่าหากพวกเจ้าตักวาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พวกเจ้ามีฟุรกอนหรือมีเขาเรียกว่าอะไรนะฮะ
มีวิจารณญาณในการจำแนกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจำแนกความจริงกับความเท็จเนี่ยได้แสดงว่าสอดคล้องกันที่เราถือศีลอดเนี่ยเพื่อเราจะได้ตักวาต่อเลาะทางนำจากอัลกุรอานเพื่อเราจะได้มีเหมือนกับเรดาร์หรือว่าจับทิศทางถูกว่าสิ่งนี้ใช่หรือไม่ใช่นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยการตักวาหรือการถือศีลอดเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเพราะถือศีลอดเนี่ยสร้างตักวาและตักวาเนี่ยทำให้เรามีฟุรกอนฟุรกอนก็คือกุรอานในการที่จะจำได้ดังนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันคือคนปัญหาคืออะไรรู้ไหมฮะพี่น้องรู้ไหมคนที่เสียเวลากับชีวิตนี่คืออะไรเรื่องอะไรฮะที่ปัญหาหลักของคนนะก็คือการที่คนไม่สามารถจะจำแนกได้ทั้งเรื่องความดีความชั่วแล้วนะฮะและในเรื่องที่การตัดสินใจในชีวิตอะไรบางอย่างเนี่ยที่คนเสียเวลาเนื่องจากว่าเขาไม่มีทักษะในการจำแนกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่สำคัญกว่าอะไรที่สำคัญน้อยกว่าการศึกษาอัลกุรอานช่วยให้เรามีฟุรกอนการถือศีลอดตักวาต่ออัลเลาะห์เนี่ยทำให้เรามีเขาเรียกว่า priority แปลว่าอะไรฮะลำดับความสำคัญที่เราจะคัดเลือกว่าอะไรที่มันสำคัญกว่าเนี่ยทำสิ่งนั้นข้อมูลตรงนี้สำคัญมากข้อมูลตรงนี้เนี่ยสำคัญมากและมันเป็นประหยัดพี่น้องลองดูชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุเท่าไหร่ครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดาวะเนี่ย23ปีรับวะฮี40ฮะ63ปีชีวิตท่านนบีคือไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ปิ๊งนะไม่ได้ว่าให้ปิ๊งแบบว่าเนรมิตอะไรได้ไม่ใช่แบบนั้นนะแต่นบีปฏิบัติตามซุนนะตุลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์ถ้าถามว่านบีปฏิบัติอะไรอ่ะต้องปฏิบัติเลือกในสิ่งที่ฟุรกอนมากที่สุดหมายถึงว่าเรื่องในสิ่งที่มันใช่ที่สุดแม้ว่ามีภารกิจหลายอย่างแต่นบีเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดปฏิบัติสิ่งนั้นซุบฮานัลลอฮ์แล้วมีผลกับมวลมนุษยชาติอย่างยาวไกลอย่างมากที่สุดประหยัดเวลาที่สุดทำน้อยที่สุดแต่ส่งผลมากที่สุดไม่ได้ทำน้อยนี่คือจำนวนน้อยนะฮะหมายถึงว่าถ้าให้คนทั่วไปทำเนี่ยจะไม่ส่งผลเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนื่องจากว่าท่านนบีเนี่ยมีความตักวามากที่สุดและท่านนบีมีฟุรกอนชัดเจนที่สุดก็คือจำแนกอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้บางทีเนี่ยไปมุ่งมั่นไปทำอะไรกับสิ่งที่มันเล็กจนละเลยในสิ่งที่มันสำคัญกว่าซุบฮานัลลอฮ์จุดนี้เลยสำคัญมากฟุรกอนสำคัญมากแล้วจะได้เมื่อไหร่ครับได้จากกุรอานได้จากการถือศีลอดกุรอานถือศีลอดช่วงกลางวันกุรอานนี่คือฟังในช่วงเวลากลางคืนช่วงเดือนรอมฎอนจุดนี้ผมว่าเป็นจุดที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตของเรานะครับฟุรกอนนะเราต้องได้ฟุตกรในการเขาเรียกวิจารณญาณในการเลือกทำอะไรคนก็ทำอะไรกันเยอะเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยก็คือเราต้องเป็นศิลปะในการเลือกเลือกจำนวนมหาศาลในแต่ละวันที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยมีเป็นพันหมื่นแสนหรือล้านอย่างที่เราจะเลือกเลือกทำอะไรก็ได้นะฮะแต่จะมีสักกี่คนที่เลือกมีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดตลอดนะฮะแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์นี่ก็รับแนวทางหลักสูตรจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะพี่น้องลองดูนะครับอย่างเช่นท่านมุอาซอิบนุญะบัลเนี่ยอยากรักท่านนบีมากนบีก็รักท่านมากแต่จําเป็นจะต้องออกจากชีวิตของท่านนบีเนี่ยเดินทางไปเมืองเยเมนถามว่าทําไมท่านเลือกแบบนั้นทําไมไม่ได้อยู่กับนบีไม่ดีกว่าหรือท่านมุอาซเลือกเดินออกทางออกจากท่านนบีคือแยกทางจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแยกคือด้านร่างกายแต่จิตใจแนวทางไม่ได้แยกทำไมครับเพราะเนื่องจากว่ามีภารกิจที่สำคัญกว่าที่ท่านต้องปฏิบัติเป็นต้นนะครับนี่กำลังจะบอกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยคือเคล็ดลับในการที่ชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มีความเข้าหน้านบีไม่ได้สนใจในสิ่งที่มันเล็กๆแต่นบีทำแล้วมันส่งผลกระทบแบบว่ายิ่งใหญ่เสมอนะครับยิ่งใหญ่เสมอแล้วก็มีความสำคัญทั้งสิ้นในการเรียงลำดับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับดังนั้นฟามันชาฮิดามินกุมุชาฮรอฟันยาสุมใครก็ตามที่ปรากฏตัวในหมู่พวกเจ้าปรากฏตัวในเดือนนี้จงถือศีลอดว่ามันแก้นามารีตอนส่วนคนที่เจ็บป่วยเอาอาลาซาฟารินหรือเดินทางฟาอิดดาตุนจงไปนับวันมินไอยามินอุคอร์ในวันอื่นไม่ใช่อัชชาฮรอละก็เหมือนกับอายัดข้างต้นนะครับเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วทำไมครับทำไมให้ไปถือศีลอดในวันอื่นอัลลอฮ์นี่อีกมุมหนึ่งที่เราจะให้นะครับอัลลอฮ์บอกว่าเนื่องจากยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรวะลายูรีดุบิกุมุลอุสร
เป็นอายะที่มาอธิบายทำให้เราเนี่ยรู้ถึงความเอ็นดูความเมตตาของอัลลอฮ์และบอกถึงเป้าหมายในการถือศีลอดคืออัลลอฮ์ต้องการหรือมีจุดประสงค์ยูรีดอิรอดะนี่คือจุดประสงค์ต้องการที่จะให้พวกเจ้ามีชีวิตที่ง่ายดายไม่ต้องการที่จะให้ชีวิตที่ลำบากพี่น้องครับคำในอัลกุรอานเนี่ยคำเดียวเนี่ยนะครับให้ถึงทุกความหมายหมายความว่าคืออัลลอฮ์บอกว่าต้องการที่จะให้พวกท่านเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายดายต้องการให้พวกท่านได้รับความง่ายดายไม่ได้หมายถึงว่าแง่มุมหนึ่งแง่มุมใดไม่ใช่แต่ทุกความหมายของความง่ายดายหมายถึงไงครับการถือศีลในความหมายหนึ่งนะการถือศีลอดเนี่ยทำให้ชีวิตง่ายดายง่ายดายยังไงครับเนื่องจากว่าเราฝึกฝนการอดอาหารอย่างดีเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยช่วงเวลาอื่นแม้อาหารจะบกพร่องบ้างอะไรบ้างเนี่ยอยู่ได้ไหมครับอยู่ได้แบบนี้ชีวิตที่ง่ายดายถูกไหมครับและเช่นเดียวกันคือความหมายของการง่ายดายก็คือตัวการถือศีลอดเองก็ต้องเป็นกิจกรรมที่ง่ายดายส่วนหนึ่งจากการง่ายดายคือมีการรับประทานอาหารซุฮุรและมีการรีบละศีลอดเป็นซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรครับเพื่อการถือศีลอดตัวของการถือศีลอดเองเนี่ยจะได้ไม่ยากถูกมั้ยฮะและเช่นเดียวกันเมื่อมีคนเจ็บป่วยหรือเดินทางการถือศีลอดเนี่ยมันอาจจะยากลำบากสำหรับเขาแล้วใช่มั้ยครับถ้าเกิดกลิ่นของความยากลำบากเกิดขึ้นแล้วไม่ใช่วันนิยามที่เราให้เองกลิ่นของความยากลำบากก็คือตามบัญญัติศาสนาเนี่ยมีความยากลำบากแล้วเนี่ยอัลลอฮ์อนุโลมที่จะให้เกิดความง่ายดายเพราะอะไรครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะฝืนกับเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ต้องการให้ง่ายง่ายอะไรบ้างทุกขั้นตอนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์หรือบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายดายทั้งในการปฏิบัติและการบรรลุสู่เป้าหมายทำให้ชีวิตเกิดความง่ายดายเช่นกันนี่คือที่ผมกำลังบอกว่าความหมายของคำว่าง่ายดายนี่คือในทุกมิติของความง่ายดายในชีวิตไม่ใช่แค่มุมหนึ่งมุมใดเท่านั้นนึกออกไหมฮะง่ายได้ทั้งในตัวอิบาดะห์นั้นด้วยผมยกตัวอย่างเช่นอย่างการละหมาดเนี่ยครับละหมาดนี่ยากหรือง่ายครับง่ายที่สุดในอิบาดะห์ของบรรดาศาสนาต่างๆง่ายที่สุดไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นชุดก็เป็นยังไงครับชุดแบบนั้นน่ะที่เราใส่แบบไหนเนี่ยก็แบบนั้นน่ะละหมาดชุดเดียวกันน้ำละหมาดจำเป็นต้องมีและอาบน้ำละหมาดยากไหมครับโหยากมากเลยอาบ2ชั่วโมงไม่ฮะอาบน้ำละหมาดนี่ไม่ถึง1นาทีอาบแบบประณีตก็อาจจะสัก1นาที2นาทีละหมาดเท่าไหร่ครับละหมาดต้องเป็นชั่วโมงต้องมีพิธีไม่ใช่ฮะละหมาดก็แบบง่ายดายแต่ศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมฮะแสดงว่าการละหมาดง่ายและผลของการละหมาดเช่นการทำให้ชีวิตง่ายจิตใจสบายฮิญาบนี่ยากหรือง่ายครับฮิญาบเนี่ยการแต่งกายแบบฮิญาบเนี่ยก็ง่ายง่ายนี่หมายถึงว่าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยง่ายยังไงครับไม่ต้องมากังวลปิดนั่นปิดนี่นึกออกไหมฮะพอเรียบร้อยแล้วง่ายได้อัลลอฮ์บอกวานูยัสซีรุกาลินยุสรออัลลอฮ์สัญญากับท่านนบีเราจะให้บัญญัติศาสนาของเราเนี่ยเกิดความง่ายได้นั้นแสดงว่าบัญญัติของฮิญาบเนี่ยก็คือเกิดความง่ายได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจะไปไม่จบในอายะนะครับนี่คือเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ในการถือศีลอดเช่นเดียวกันมีความง่ายได้แล้วเราไม่ต้องการความยากลำบากและเพื่ออะไรทำไมอัลลอฮ์ให้ไปใช้วันอื่นพี่น้องสังเกตนะคนมีประจำเดือนเนี่ยถ้าละหมาดไม่ต้องใช้แต่ถือศีลอดเนี่ยใช้ทำไมครับเพราะถือศีลอดมีน้อยและเช่นเดียวกันถือศีลอดมันเป็นคอสที่จำเป็นต้องปฏิบัติครบอัลลอฮ์จึงบอกวะลิตุคมิลุลอิดดะตะและเพื่อพวกเจ้าจะได้ทำจำนวนให้ครบถ้วนเท่าไหร่29หรือ30วันคือครบ1เดือนอัลลอฮ์จะได้ครบหลักสูตรนะฮะคอสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำเป็นต้องครบหลักสูตรถ้าใครขาดไปวันนึงไม่ได้ต้องให้ครบหลักสูตรเพราะอะไรฮะวะลีตุคมีรุนไอ้ตาตาต้องให้ครบหลักสูตรของอัลลอฮ์ถ้ามันไม่ได้ต้องไปซ่อมใช่ไหมฮะไม่วันนี้ถือศีลอดไม่ได้มีปัญหาอะไรบางอย่างไปถือศีลอดในวันอื่นเพื่อจะได้วะลีตุคมีรุนไอ้ตาตาแล้วก็เพื่ออะไรครับดูนะฮะที่เราประทานกุรอานนี้อายะนี้ยังเกี่ยวกับรอมฎอนอยู่รอมฎอนเดือนที่กุรอานถูกประทานลงมาจะมีความสัมพันธ์ตลอดทั้งอายะอีกอายะหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกว่าที่เราต้องการให้เกิดความง่ายดายอีกนัยยะหนึ่งสำคัญมากนะครับผมลืมบอกไปก็คือการที่เราประทานกุรอานลงมาแล้วบอกให้เราถือศีลอดในเดือนกุรอานนี้เราจะได้รับกุรอานการรับกุรอานแบบนี้เนี่ยรับแบบง่ายดาย
เพราะคนที่เขาไม่เข้าใจแบบนี้ในรับกุรอานก็คือรู้สึกว่ากุรอานยากจริงๆกุรอานเนี่ยง่ายฮะอัลลอฮ์บอกว่าวะลากอดยัสซัรนัลกุรอานลิซิกริฟะฮัลมิมมุตตะกีเราได้ทำให้กุรอานเนี่ยง่ายถ้าใครบอกกุรอานยากไม่จริงอัลลอฮ์พูดจริงใช่ไหมฮะคนนั้นน่ะพูดไม่จริงหรือเขาไม่มีความรู้ว่ากุรอานยากไม่จริงนะกุรอานนี่ง่ายเราก็เชื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมคือแบบง่ายๆก็เชื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกง่ายแล้วง่ายจริงๆไม่ใช่ว่าง่ายแบบว่าง่ายจริงๆอัลลอฮ์ประทานกุรอานลงมาให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายได้และประทานกุรอานลงมาให้เราถือศีลอดเพื่อเราจะได้รับกุรอานแบบง่ายดายนะคนรับกุรอานยากคืออะไรครับคนที่ไม่มีตักวาไงรับกุรอานเนี่ยยากและเช่นเดียวกันชีวิตที่มีกุรอานนี้การันตีเป็นชีวิตที่ง่ายดายเพราะอะไรครับเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ของท่านเนี่ยพี่น้องทราบไปคือซุนนะห์อะไรนบีมีซุนนะห์ก็คือมาคุยรอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมبين امرين الا اختار ايسرهما นบีไม่เคยถูกเสนอให้เลือกระหว่าง2 สิ่งนอกจากท่านจะเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเสมออัลเลาะห์ทําไมครับทําไมนบีถึงเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเสมออ่ะถ้าพี่น้องตอบนะทําไมฮะทําไมนบีจึงเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะอะไรครับพี่น้องทางหน้าเพจตอบก็ได้นะครับทำไมอัลลอฮ์ทำไมท่านนบีจึงเลือกสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะชีวิตของท่านนบีคืออัลกุรอานกานะคุลุกูฮุลกุรอานทำไมนบีต้องเลือกยากเพราะกุรอานอะไรครับกุรอานง่ายอัลลอฮ์แสดงว่ายูรีดุลลอฮุบิกุมุนยุสอัลลอฮ์ให้กุรอานง่ายและให้แบบอย่างแห่งผู้ปฏิบัติตามอัลกุรอานเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่นบีไม่ได้เลือกอะไรที่ยากๆทำไมต้องขั้นตอนเยอะเอาแบบง่ายๆศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วคนส่วนใหญ่เลือกอะไรครับเลือกแบบยากๆเพราะอะไรครับชีวิตห่างไกลจากอัลกุรอานนี่การันตีได้ชีวิตใครยากนะฮะห่างไกลจากอัลกุรอานและเป็นชีวิตที่ห่างไกลจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตง่ายอัลเลาะห์แล้วก็มีความสุขแน่นอนนะครับชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลิตุกมิลุลอิดดะตะและเพื่อพวกเจ้าจะได้ครบคอร์สหลักสูตร30หรือ19วันและเพื่ออะไรครับครบหลักสูตรแล้ววะลิตุกับบิรุลลอฮะอะลามาฮะดากุมและเพื่ออันนี้หลายเพื่อเลยนะฮะเพื่อครบหลักสูตรแล้วประทานกุรอานลงมาเพราะหลักสูตรในการรับกุรอานต้อง30วันหรือ29วันและเพื่อจะได้ตักบีรเนื่องจากที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำแก่พวกเจ้าตักบีรเมื่อไหร่ฮะในวันอีดอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดการเตรียมตัวตักบีรในวันอีดเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่เข้ารอมฎอนไม่ได้เตรียมตัวเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับอาจจะเตรียมตัวเสื้อผ้าเนี่ยได้แต่เตรียมตัวสำคัญก็คือถือศีลอดอย่างดียิ่งมีคุณภาพมากเท่าไหร่รับกุรอานอย่างดียิ่งมีคุณภาพมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงว่าเราจะกล่าวเปล่งตักบีรในวันอีดเนี่ยอย่างมีความภาคภูมิใจมากเท่านั้นเนื่องจากอะไรครับมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเราบรรลุสู่เป้าหมายแห่งการถือศีลอดหรือเป้าหมายแห่งรอมฎอนแล้วตักบีรในวันอีดเนี่ยยังมีความหมายไม่ใช่ตักบีรอัลเลาะห์บอกความหมายเพื่อจะได้ตักบีรอาลามาฮาดะกุมเนื่องจากอะไรครับตักบีรในวันอีดต้องเข้าใจที่อัลลอฮ์ให้ทางนำแก่พวกเจ้าให้ทางนำอะไรครับกุรอานเป็นทางนำและให้ทางนำอะไรครับให้ทางนำคือกระบวนการในการรับกุรอานคือการถือศีลอดการรับกุรอานผ่านการถือศีลอดคือผ่านการตักวายำเกรงเนี่ยนี่คือทำให้เราได้ขอบคุณต่ออัลลอฮ์กล่าวตักบีรแสดงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ในวันอีดเนื่องจากที่อัลลอฮ์เนี่ยให้ทางนำกับพวกเราทางนำทั้งกุรอานและทางนำทั้งวิธีการรับกุรอานทางนำทั้งกุรอานฮุดาลินัสและทางนำทั้งวิธีการรับกุรอานแบบไหนครับฟามันชะฮิดามินกุมุชชะรอฟันยาซุมคือการเสียใครปรากฏตัวในเดือนกุรอานถูกประทานลงมาจงถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเป็นกระบวนการสำคัญในการรับกุรอานเพราะถือศีลอดมีอะไรอยู่มีการตักวาพอเราจะให้ทางนำกับบรรดาผู้ตักวายำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนี่ยที่เราตักบีรในวันอีดเนื่องจากอะไรครับอัลเลาะห์ให้ทางนำสำนึกในมหากรุณาที่คุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงบอกสุดท้ายวะลาอัลละกุมตัชกูรูนและเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณอัลเลาะห์สุดยอดเพื่อขอบคุณต่ออัลเลาะห์ชีวิตถ้าไม่มีกุรอานจะไปยังไงกันเนี่ยชีวิตถ้าไม่มีกุรอานเราจะไปยังไงกันต่อเราไปต่อไม่ได้งงกันหมดแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราก็งงกันทั้งโลกนะฮะ
นื่องจากอะไรครับเนื่องจากคนนำโลกตอนนี้เนี่ยเขาไม่มีกุรอานไงฮะก็เลยงงกันทั้งโลกแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ผู้ศรัทธาเนี่ยมันก็ยังเป็นหน่วยย่อยๆอยู่ยังเป็นหน่วยย่อยๆนะฮะแต่ก็ยังเราก็ยังอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็มีเรดาร์หรือว่ามีทิศทางของเราเนี่ยกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกโลกนี้เนี่ยผมการันตีได้เค้างงกันมากงงในระบบเศรษฐกิจลงในระบบการเมืองงงในระบบต่างๆเค้าก็งงกันเค้าก็ไม่รู้เอาหลักสูตรอะไรมาใช้นะฮะหลักสูตรที่มันดีที่มันเวิร์คที่สุดเนี่ยจะเป็นระบบการเมืองแบบไหนเศรษฐกิจแบบไหนเนี่ยเค้าก็ไม่มีทางนำทั้งสิ้นก็ไม่มีใครคือทำวิจัยอะไรมันก็จะมีวิจัยอื่นที่จะมาอะไรนะฮะบอกว่าไอ้ที่คุณทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ละนอกจากกุรอานอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นวิจัยจากมนุษย์จะเป็นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาให้นะครับดังนั้นการที่เราประทานกุรอานลงมาเนี่ยวะลัลละกุมตัชกูรูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์วะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีฟะอินนีกอรีบเนี่ยผมจะขอให้จบนะครับและเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงข้าอัลเลาะห์บอกโดยตรงฟะอินนีกอรีบอายะต่างๆที่บรรดาซอฮาบะห์ถามท่านนบีนะฮะจะมีอัลลูนะกะพวกเขาถามท่านนบีถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อัลเลาะห์จะให้ท่านนบีกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดเป็นแบบนั้นแบบนี้ยกเว้นเรื่องเดียวที่บรรดาซอฮาบะห์ถามถึงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่ากุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแต่เราบอกไงครับฟะอินนีกอรีบอัลเลาะห์ตอบเองเลยซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ให้ท่านนบีไปบอกต่อเพราะเนื่องจากอะไรครับถามถึงอัลเลาะห์โดยตรงอัลเลาะห์ว่าข้านั้นอยู่ใกล้พอซอฮาบะห์จะถามว่าจะดูอาต่ออัลเลาะห์ยังไงอย่างแบบเสียงดังเสียงค่อยก็เสียงค่อยๆอัลเลาะห์บอกอูจีบูดะวะตะดาอีซาดานใครจะตอบรับการดูอาของผู้ที่ดูอาเมื่อเขาดูอาเรียกฉันจะตอบรับการเรียกของผู้ที่เรียกเมื่อเขาเรียกฉันมันถึงเรียกใครเรียกอัลเลาะห์ในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตักดีมหรือว่าพูดก่อนพูดอะไรก่อนการตอบรับก่อนการดูอาทั้งที่ต้องดูอาก่อนหรือตอบรับก่อนฮะต้องดูอาก่อนแต่เป็นการการันตีว่าตอบรับแน่นอนจึงเริ่มว่าอูจีบูดะวะตะดาข้าจะตอบรับการเรียกของผู้ที่เรียกเมื่อเขาเรียกข้าประเด็นเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าอัลเลาะห์จะเรียกจะตอบรับหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่เราจะเรียกอัลเลาะห์มั้ยอัลเลาะห์และเป็นที่น่าแปลกอะไรนะฮะเราเนี่ยต้องการอัลเลาะห์แต่เราไม่เรียกอัลเลาะห์1นะครับแปลกที่2ก็คืออัลเลาะห์เรียกเราอยากจะคุยกับเราอยากจะบอกอะไรกับเราอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ต้องการกอนี่อยู่ในอาลามีนไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการพวกเราต้องการอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์เรียกเรายิงไม่ฟังอัลเลาะห์เป็นไงฮะมิสกีนมนุษย์นี่คือเป็นคนที่ยากจนแล้วเนี่ยเหมือนกับคนรวยอะฮะคนยากจนเนี่ยต้องการคนรวยบอกมานี่สิจะให้เงินจะให้ต้องการอะไรจะให้คนยากจนก็ต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการก็ไม่มาก็เดินผ่านแล้วบางทีไปขอจากคนอื่นด้วยขอจากคนที่เขาเนี่ยไม่มีเหมือนกันขอจากคนยากจนเหมือนกันแล้วคนรวยก็บอกว่ามานี่สิเดี๋ยวฉันจะให้ก็ไม่มานี่เขาเรียกกันยิงใช่ไหมครับเราก็ลักษณะแบบนี้นะครับวัลลอฮุอาลัมอัลลอฮ์เนี่ยเรียกเรายาอายุฮัลลาดีนอามานูแล้วเราต้องการถือศีลอดเนี่ยเราต้องการไม่ใช่อัลลอฮ์ต้องการเราต้องการอัลลอฮ์เรียกแต่เราไม่ฟังอัลลอฮ์แล้วก็น้ำซ้ำเราไม่เรียกอัลลอฮ์ด้วยเราก็ต้องการอัลลอฮ์ที่แปลกอีกอันนึงที่ผมบอกนะครับก็คือไม่ว่าอัลลอฮ์จะเรียกเราหรือเราเรียกอัลลอฮ์เนี่ยเราเองได้รับประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องเราผู้เรียกอัลลอฮ์หรืออัลลอฮ์เรียกเราเนี่ยถ้าสนทนากับอัลลอฮ์แล้วนะครับเราเองได้รับประโยชน์ตลอดจะมี3แบบ1ก็คืออัลลอฮ์เรียกเราก็คือให้บัญญัติปฏิบัติสิ่งต่างๆนะครับ2คือเราเรียกอัลลอฮ์หมายถึงการดุอาดุอานี่คือเราเรียกอัลลอฮ์อุดูนีอัสจิบละกุมจงเรียกข้าข้าจะตอบรับ3ก็คือการสนทนาการคุยกันนี่คือการละหมาดนี่เป็นการสนทนาเลยนะฮะกุรอานเนี่ยคือการฟังคำพูดของอัลลอฮ์ดูอานี่คือให้อัลลอฮ์ฟังคำพูดของเรานะฮะส่วนละหมาดคือการคุยกันระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์แล้วถ้าคนทิ้งหมดเลยฮะทิ้งกุรอานทิ้งดูอาแล้วก็ทิ้งละหมาดแล้วชีวิตเขาจะมีอะไรฮะชีวิตไม่น่าจะเหลืออะไรนะผมว่าคือชีวิตไม่มีอะไรกุรอานก็ไม่มีคือไม่ฟังคำพูดของอัลเลาะห์จะบอกอะไรของดีๆทั้งนั้น2ก็คือดุอาก็ไม่ดุอาก็ยิงไม่ดุอากับอัลเลาะห์ไม่เรียกอัลเลาะห์กุรอานบางทีคนอาจจะไม่ได้อ่านกุรอานแต่ว่าก็ยังดุอาก็ยังดี
แต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันต้องกุรอานด้วยต้องฟังอัลลอฮ์บอกด้วยใช่ไหมฮะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดอยู่ในกุรอานแล้วส่วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ดูอาเพิ่มเติมก็เป็นสิ่งที่ดีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ละหมาดนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่คือสนทนากับอัลลอฮ์พูดคุยสนทนากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอัลลอฮ์บอกว่าใครจะตอบรับการเรียกของผู้ที่เรียกเมื่อเขาเรียกข้าเคล็ดลับอยู่ตรงไหนครับฟันยัสตะญีบูลีวันยูมีนูบีจงตอบรับข้าก่อนอัลลอฮ์เรียกเราก่อนหรือเราเรียกอัลลอฮ์ก่อนครับอัลลอฮ์เรียกเราก่อนกูติบาอะไรกูมุสลิมยาอายุฮะลาดีนอามะนูโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายใครเรียกก่อนอัลลอฮ์เรียกก่อนดังนั้นเนี่ยเราต้องตอบรับที่อัลลอฮ์เรียกก่อนและอัลลอฮ์ตอบรับทำไมครับเพราะเป็นการยืนยันว่าเราต้องการความดีจากอัลลอฮ์จริงๆเราจะอัลลอฮ์จะเรียกเราหรือเราเรียกอัลลอฮ์นี่คือความดีเราได้รับตลอดถูกไหมฮะละหมาดเองก็เหมือนกันเราได้รับความดีตลอดจากอัลลอฮ์ดังนั้นการตอบรับที่อัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์เรียกก่อนก็สมควรกว่าแน่นอนนะครับตอบรับที่อัลลอฮ์เรียกก่อนเนื่องจากเป็นการยืนยันว่าเราพร้อมจะรับความดีจากอัลลอฮ์เราบอกถือสินอดสิอันตะวันตะซูมูไครุลละกุมที่ส่วนดีสำหรับพวกท่านเราบอกไม่เอาแล้วเราดูอาโอ้อัลลอฮ์ฉันขอนั่นขอนี้อ้าวคือคุณต้องการความดีหรือไม่ต้องการความดีฮะตอบต้องการความดีหรือไม่ต้องการความดีต้องการความดีอาแล้วทำไมไม่ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์เรียกถ้าต้องการความดีปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกก่อนและขอความดีผมจะอันนี้คือต้องการจริงและสิ่งที่อัลลอฮ์นี่บอกให้รับนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์บัญญัติให้เราปฏิบัตินั่นคือความดีพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอยู่แต่เดิมแล้วที่มนุษย์ทุกคนต้องการอยู่แต่เดิมแล้วส่วนความดีที่เป็นดุอาที่เราเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะฮะดังนั้นไม่มีสิ่งใดที่อัลลอฮ์รู้ว่ามนุษย์ต้องการเนี่ยเราจะอัลลอฮ์ให้แล้วดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราไม่ได้เคยขอไหมฮะโอ้ล้อเล่โปรดขอให้โลกนี้มีดวงอาทิตย์ด้วยเถิดเราไม่ต้องขออัลลอฮ์ให้แล้วขอให้มีดวงจันทร์ขอให้มีอากาศด้วยเถิดอัลลอฮ์ให้แล้วและเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่ปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้พื้นฐานอยู่แล้วพี่น้องเข้าใจประเด็นนี้ไหมฮะหมายถึงว่าคือที่อัลลอฮ์ให้มาก่อนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยอัลลอฮ์รู้ดียิ่งกว่ามนุษย์ว่ามนุษย์ต้องการอะไรและสิ่งเราสังเกตดูนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้แต่เดิมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าสิ่งที่เราจะขอเพิ่มเติมยกเว้นสวรรค์นะสวรรค์นี่คือแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่แต่ไหนจะขอในสิ่งที่โลกหน้าพี่น้องลองคิดดูจะเอาอะไรสักอย่างในโลกนี้แล้วผมจะบอกว่าถ้างดเว้นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไปแล้วเนี่ยแค่อย่างเดียวเราจะเอาไหมฮะสมมติว่าเอาพันล้านเงินพันล้านใช่ไหมฮะได้แลกกับดวงอาทิตย์เอาไหมฮะคือดวงอาทิตย์นี่มูลค่าเท่าไหร่ก็มหาศาลไม่สามารถที่จะนับเป็นเงินได้ใช่ไหมฮะหรือเอาอะไรฮะเอารถอะไร รถอะไรฮะเบนหรือจากัวหรืออะไรฮะรถอะไรก็ได้นะที่เป็นแบบว่ารถดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามนะครับถ้าจะให้แล้วก็บอกว่าอากาศหายใจเนี่ยไม่ได้รับไปมันก็แสดงว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นี่ประเด็นที่ผมจะชี้ก็คือสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นพื้นฐานเนี่ยคือมนุษย์มันดีกว่ามนุษย์อยู่แล้วแต่เดิมทั้งที่เป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างและเนื้อหาจากอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยจงตอบรับอัลเลาะห์ก่อนนี่จะมาประเด็นนี้จงตอบรับอัลเลาะห์ก่อนเพราะนั่นเป็นสิ่งดีพื้นฐานที่เราควรจะได้รับแล้วและเราขอเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้ไม่ยิ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่พื้นฐานเรายังไม่เอาอะเหมือนกับว่าเราบอกว่าสมมติผมยกตัวอย่างนะครับจะได้เห็นภาพขอเงินพันล้านสมมตินะฮะแต่เราไม่ยอมหายใจหรือไม่เอาไม่หายใจเราไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมดื่มน้ำเราบอกว่าฉันขอเงินให้ได้ก่อนพันล้านพี่น้องเข้าใจไหมฮะคือที่เราให้เนี่ยอาหารการกินเครื่องดื่มเนี่ยมันสำคัญกว่าหมื่นล้านอีกพันล้านอีกหมื่นล้านอีกทำไมอะฮะก็อันนั้นมันเป็นส่วนเสริมโอเคจะได้มาก็ดีไม่เป็นไรแต่ถามว่าอาหารการกินที่คุณได้มาแล้วคุณกินไม่ได้อะฮะกลืนไม่ได้กลืนไม่ได้อันไหนสำคัญกว่าอาหารที่เราให้หรือการกลืนนะการกลืนนี่ไม่ใช่อาหารนะเป็นอาการที่เราเนี่ยให้เราสะดวกให้ได้ในการกลืนและการขับถ่ายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าดังนั้นเนี่ยก็เลยจะบอกเนื้อหาในอัลกุรอานเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราใช้ให้ปฏิบัติเป็นสิ่งพื้นฐานที่สำคัญกว่าดังนั้นฟันยัสตะญีบูลีจงตอบรับข้าก่อนเป็นการปฏิบัติตามความดีพื้นฐานที่พวกท่านพึงได้รับก่อนแล้วขอเพิ่มได้มันจะเป็นต่อยอดไปแต่คุณไม่มีพื้นฐานเหมือนกับไม่ได้สร้างบ้านแล้วขอหลังคาเอ้ยไม่ได้สร้างเสาอ่ะไม่ได้สร้างเสาแล้วบอกโอ้
ฉันอยากจะเอาหลังคาที่มันสวยมากแล้วทำไมคุณไม่สร้างเสาอ่ะเสาเนี่ยทำเสาก่อนฉันไม่เอาฉันต้องการหลังคาที่มันสวยมากหลังคาฉันดีไม่คุณต้องสร้างเสาก่อนไม่เอาฉันจะคือมันก็จะไม่เป็นบ้านมันไม่สามารถจะสร้างได้ถูกไหมฮะฉันอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่ความดีงามต่างๆไม่ถือสินอดก่อนนะนี่ก็ถือสินอดมันเป็นพื้นฐานที่เป็นความดีอยู่แล้วละหมาดนะถือสินอดนะการทำความดีต่างๆมันเป็นความดีพื้นฐานอยู่แล้วแต่อย่างอื่นขอเพิ่มได้ไหมขอเพิ่มได้แต่มันจะเป็นอะไรฮะมันก็จะเหมือนกับเป็นเสาเนี่ยถ้าเป็นเสาจริงๆนะฮะลูกคนอิสลามภาพการเป็นเสาเราต้องการความดีเพิ่มเติมมันต้องมีเสาที่สตรองหรือแข็งแกร่งก่อนและเสาที่ว่านี้ก็คืออัรกานุนอิสลามมีคอมสตุนหลักการเสาของอิสลามนี่มี5เสาแล้วเราไม่สร้างเสาก่อนไม่ตอบรับที่อัลเลาะห์สั่งก่อนแล้วเราจะเอานั่นเอานี่เพิ่มเติมอย่างไรเสียชีวิตของเราจะอยู่ไม่ได้เอาอย่างอื่นเพิ่มเติมอัลเลาะห์ก็ยังไม่ให้ทำไมฮะไม่ใช่อัลเลาะห์หวงแต่มันไม่ใช่ระบบที่อัลเลาะห์สร้างไว้ระบบที่อัลเลาะห์สร้างไว้เป็นไงครับมันต้องตามระบบอะอย่างการสร้างบ้านเนี่ยมันก็ต้องตามระบบเนี่ยถ้าสถาปนิกมาบอกว่าคุณจะเอาหลังคาหรือคุณจะสร้างชั้นสองเนี่ยคุณชั้นแรกมันต้องแข็งก่อนเสาเข็มต้องแน่นก่อนไม่เอาช่างผมจะเอาชั้นสองก่อนคุณไม่รู้มนุษย์ไม่รู้จะชั้นสองก่อนได้ไงบอกกับล็อตสุภาชันอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล็อตบอกไม่ได้ข้าจะให้ตอบรับข้าก่อนไม่ถึงไงครับสร้างเสาก่อนเสาให้มันเข้มแข็งก่อนแล้วอะไรครับเดี๋ยวเติมเนี่ยได้ให้อยู่แล้วแต่ถ้าให้มาก่อนเนี่ยมันไม่เข้มแข็งมันจะไปยังไงอะครับไม่ได้ดังนั้นเนี่ยฟันยัสตาจีบูลีจงตอบรับข้าก่อนวันยุมีนูบีและจงศรัทธาต่อข้าละอัลละฮุมยารุชูดูนหวังว่าพวกเขาจะรับทางนำอันเที่ยงตรงไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะสุดท้ายนะครับยาวนิดนึงแล้วบอกต่อไปว่าอุฮิลละกุมไลลาตัสซิยามิรฟะซุอิลานิซาอิกุมช่วงสยามแรกๆเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านทั้งอายะก่อนนะครับอุฮิลละกุมไลลาตัสซิยามิรฟะซุอิลานิซาอิกุมฮุนนะลิบาซุลละกุมวะอันตุมลิบาซุลละฮุนعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونเราบอกว่าช่วงแรกๆของการถือศีลอดเนี่ยห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยารวมถึงการกินการดื่มเนี่ยหลังจากที่พ้นเวลาอิชาไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งมาถึงเวลาละศีลอดอีกวันหนึ่งหมายถึงว่าเวลาจะยาวมากในการถือศีลอดกินดื่มการร่วมหลับนอนระหว่างสามีภรรยาเนี่ยตั้งแต่หลังอิชาจนกระทั่งเลื่อยมามักริบอีกเวลาหนึ่งซอฮาบะห์หลายคนเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ก็เลยมีบางคนเนี่ยก็ได้อยู่ช่วงเวลากลางคืนหลังอิชาแล้วละหมาดอิชาเสร็จแล้วตะรอวีห์เสร็จแล้วเนี่ยก็ได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาปรากฏว่าแล้วก็มาร้องเรียนกับท่านนบีนี่สาเหตุแห่งการประทานลงอายะห์นะฮะร้องเรียนกับท่านนบีว่าพวกเราเนี่ยแย่แล้วหายนะแล้วทำไมล่ะเราได้ฝืนนี่คือซอฮาบะห์แบบคนซื่อๆนะอัลลอฮ์แล้วก็ฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้บัญญัติบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นแบบอย่างของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาเป็นต้นแบบของคนที่สำนึกผิดกับตัวไปหาอัลลอฮ์ดังนั้นเดือนรอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งการสำนึกผิดเนื่องจากเรามีแบบอย่างคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้ผิดพลาดแล้วเนี่ยมาหาท่านนบีไม่มีทางอื่นผิดพลาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็มาบอกหมายถึงกลับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามท่านนบีปรึกษา
พวกเราได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาในช่วงเวลากลางคืนหลังอิชาทำยังไงอัลลอฮ์ก็ได้ประทานอายะลงมาในอายะนี้นะครับยกเลิกอัลลอฮ์จะได้เห็นถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ยกเลิกสิ่งที่เคยบังคับก่อนหน้านี้แล้วซอบ้ามาในสภาพที่เตาบัตตัวแล้วอัลลอฮ์ก็วะยะตูบุลลอฮุอะลามันตะบจะเตาบัตให้แก่ผู้ที่กลับมาสำนึกผิดกลับไปหาอัลลอฮ์เราก็จะเห็นถึงอะไรนะบรรยากาศแห่งการสำนึกผิดบางทีที่เราผิดพลาดไปนะครับก็เป็นฮิกมะห์ที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นคือเราจะได้สำนึกผิดบรรยากาศแห่งการสำนึกผิดและบรรยากาศแห่งการให้อภัยเนี่ยจำเป็นต้องเกิดขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอนไม่ว่าจะเป็นระหว่างบ่าวเราต้องขอสำนึกผิดกับอัลลอฮ์และเช่นเดียวกันการที่เราเนี่ยระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจำเป็นต้องมีการอภัยให้แก่กันและกันเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากบรรยากาศเป็นแบบนั้นบรรยากาศแห่งพระเจ้าที่กอฟูรรอฮีมที่จะอภัยให้แก่พวกเราบรรยากาศแห่งอัลลอฮ์ผู้จะเมตตาให้ความโปรดปรานให้การเพิ่มพูนและเป็นบรรยากาศแห่งการอาลุ่มอาล่วยซึ่งกันและกันอย่างที่อัลลอฮ์ได้ประทานอายะนี้ลงมาอูฮิลละกุมไลลาตัสซียามิรรอฟะตุอีลานิซาอีกุมเป็นที่อนุมัติแล้วเป็นที่ยกเลิกจากเดิมแล้วที่เคยต้องห้ามนะตอนนี้เป็นที่อนุมัติแล้วในค่ำคืนแห่งการถือศีลอดที่พวกเจ้าจะได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาของพวกเจ้าอัลลอฮ์นี่ฮะพี่กำลังจะบอกว่าบรรยากาศแห่งการอลุ่มอล่วยอันนี้คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์อลุ่มอล่วยให้กับพวกเราเราเช่นเดียวกันอลุ่มอล่วยในความผิดพลาดของกันและกันนะครับนี่ผมก็เลยบอกว่านี่เป็นบรรยากาศแห่งช่วงเดือนรอมฎอนที่จำเป็นต้องให้มีจิตวิญญาณดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้บอกหุ่นนะพวกเธอบอกต่อเนี่ยนะครับก็คือบอกว่าอธิบายแล้วว่าสุดยอดมากเนี่ยผมเคยฟังหรืออ่านหนังสือของเชคซันมานอัลดานนะฮะท่านได้บอกว่าเนี่ยอายะนี้บอกถึงสามีภรรยาใครเป็นใครฮุนนลิบาสุลละกุมพวกเธอเนี่ยเป็นอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าวะอันตุมลิบาสุลละฮุนและพวกเจ้าเนี่ยเป็นอาภรณ์คำว่าอาภรณ์เนี่ยคือพี่น้องนึกถึงความหมายทุกความหมายของอาภรณ์ที่บอกกับพี่น้องนะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าศาสนาอิสลามเนี่ยง่ายได้เราต้องการให้เขาความง่ายได้ทำการง่ายได้อาภรณ์นี่คือทุกความหมายของอาภรณ์หมายถึงว่าสามีภรรยานี่คือเกียรติที่อัลเลาะห์ให้ไม่มีใครสอนแบบนี้นะฮะนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์บอกว่าเป็นอาภรณ์ความใกล้ชิดกันระหว่างสามีภรรยาเป็นอาภรณ์นี่หมายถึงอีกนัยยะนึงก็คือการปกปิดของกันและกันการปกปิดของกันและกันความลับต่างๆและความอบอุ่นความหมายทุกอาภรณ์นะฮะของทุกความหมายของอาภรณ์หุนนลิบาสุลละกุมพวกเธอเนี่ยเป็นอาภรณ์สำหรับพวกเจ้าและพวกเจ้าก็เช่นเดียวกันเป็นอาภรณ์สำหรับพวกเธอแล้วเราก็บอกต่อไปอาลีมัลลออัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์รู้อะไรครับอัลลอฮ์อันนะกุมกุนตุมตักตานูนะอัมฟุสกุมรู้ว่าพวกเจ้าได้ทรยศต่อตัวเองอัลลอฮ์พี่น้องลองคิดดูสิครับว่าทุกครั้งที่เราทรยศเนี่ยเราก็ควรที่จะเหมือนกับได้ยินอายะนี้อาลีมัลลออัลลอฮ์ฮุอักบัรแล้วเราก็เป็นไงเราก็ต้องตระหนักว่าอัลลอฮ์รู้ตลอดอัลลอฮ์รู้อะไรครับอันนะกุมกุนตุมตักตานูนะอัลฟุสกุมดูสำนวนที่อัลลอฮ์ใช้พวกเจ้าทรยศต่อตัวเองการฝ่าฝืนอัลลอฮ์เนี่ยทรยศต่อตัวเองหมายถึงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เสียหายวะมาซอลามะฮุมุลลอฮ์อะไรนะฮะวะมาซอลามูนะวะลากินกานูอัลฟุสฮุมยัซลิมูนอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมพวกเขาและพวกเขาไม่ได้อาธรรมเราหมายถึงอัลลอฮ์แต่พวกเขาเองต่างหากตัวพวกเขาเองเนี่ยเวลากินกานูอัมฟุซะฮุมยัซลิมูนอาธรรมตัวเองแล้วเราก็บอกอาลีมัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้มาบอกกับท่านนบีเนี่ยก่อนที่ท่านนบีจะรู้อัลลอฮ์รู้เรียบร้อยแล้วว่าพวกเจ้าเนี่ยได้ทรยศต่อตัวเองแล้วเราบอกไงฟาตาบะอะลัยกุมในบรรยากาศแห่งการอภัยแล้วอัลลอฮ์ก็ได้อภัยให้แก่พวกเจ้าวะอาฟาอันกุมแล้วก็ไม่ถือโทษกับพวกเจ้าแล้วก็บอกต่อไปฟัลอานะตอนนี้บาชิรูฮุนนะจงร่วมหลับนอนอยู่ฉันสามีภรรยาได้เป็นที่อนุญาตแล้วและที่อัลลอฮ์อะไรนะครับบัญญัติก่อนหน้านี้เพราะอะไรอัลลอฮ์ก็รู้ไหมครับว่าซอฮาบะห์ทำไม่ได้รู้ไหมครับรู้แต่อัลลอฮ์บัญญัติทำไมครับจะได้มีเตาบ้างไงจะได้เป็นโอกาสในการตอบและจะได้เป็นแบบอย่างให้กับบรรดาศรัทธาชนในยุคถัดมาว่านี่คือแบบอย่างของคนที่ผิดพลาดแล้วเนี่ยกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะตาบะอะลัยกุมวะอาฟาอันกุมฟัลอานะตอนนี้อนุญาตแล้วบาชิรูฮุนนะ
จงร่วมรับนอนกับพวกเธอได้วะบะตากูและจงแสวงหามากาตาบัลลอฮุละกุมสิ่งที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้แก่พวกท่านก็คือลูกหลานอันนี้ก็เป็นที่อนุมัตินะครับแล้วเราก็บอกเช่นเดียวกันการกินการดื่มว่ากูลูวะชะรบูการกินการดื่มด้วยเป็นที่อนุมัติฮัตตาจนกระทั่งไปถึงหลังอิชาไปแล้วเนี่ยจงกินจงดื่มต่อไปอนุญาตแล้วจนกระทั่งฮัตตายะตะบัยยะนะละกุมุลคอยตุลอับยะดุมินัลคอยติลอัสวะดมินัลฟัจแสงหรือว่าเส้นด้ายสีขาวประจักษ์ชัดจากเส้นด้ายสีดำในเวลารุ่งอรุณอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าแสงอรุณจริงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเราบอกต่อไปหมายถึงว่าจนกระทั่งถึงแสงอรุณจริงขึ้นอันนี้คือเป็นเวลาที่จำเป็นต้องถือศีลอดแล้วนะซุ่มอะหลังจากนั้นคือเริ่มถือศีลอดใช่ไหมครับซุ่มมาอาติมมุสียามาอินันไลหลังจากนั้นจงถือศีลอดอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งอินันไลลีถึงเวลากลางคืนเวลาฟะญัรถึงเวลากลางคืนนี่คือตัวบทจากกุรอานกลางคืนในที่นี้ก็คือเวลามะกริบเพราะเวลามะกริบนี่คือบิดายะตุลไลจุดเริ่มต้นของเวลากลางคืนนะครับแล้วเรามากำชับในช่วงตอนท้ายวะลาตุบาชิรูฮุนนะและพวกเจ้าอย่าได้ร่วมหลับนอนกับบรรดาภรรยาวะอันตุมอากิฟูนฟินมัสยิดในขณะที่พวกเจ้ากำลังพำนักตัวเองอยู่ในมัสยิดอันนี้มาอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าในช่วง10วันสุดท้ายนี่เป็นพิเศษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นแบบอย่างเอาไว้ในการอิติกาฟ1นะ2คือการไม่ร่วมหลับนอนกับภรรยาเนื่องจากว่าเป็นช่วงเวลาในการแสวงหาไลลาตุลกอดและช่วงเวลาในการให้ค่ำคืนเนี่ยอุดมไปด้วยอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหลากหลายรูปแบบนะฮะใน10คืนสุดท้ายเนี่ยเป็นเวลาที่จำเพาะเจาะจงเป็นช่วงท้ายของอะไรครับของเดือนรอมฎอนนะฮะอัลลอฮ์ว่าห้ามในการร่วมนอนกับระหว่างสามีภรรยาขณะที่พวกเจ้าเนี่ยกำลังพำนักหรือว่าอิติกาฟอยู่ที่มัสยิดติลกะฮูดูดุลลอฮ์นั่นคือขอบเขตของอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรเป็นขอบเขตอันนี้คืออะไรนะฮะประกาศสิทธิ์แล้วเป็นขอบเขตของอัลลอฮ์20คืนแรกเป็นที่อนุมัติกินดื่มแล้วก็ร่วมนอนกับภรรยานะครับแต่พอมา10คืนสุดท้ายเนี่ยติลกะฮูดูดุลลอฮ์นี่คือขอบเขตของอัลลอฮ์ฟะลาตะกรบูฮาอย่าได้เข้าใกล้อันนี้นี่คือเฉพาะเวลาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาทบทวนชีวิตของเราเองและเวลาทองคำในช่วง10คืนสุดท้ายแสวงหาเลตุนกอดกาซาลิกะเช่นนี้แหละยูบัยยินุลลอฮุอายาตีที่อัลลอฮ์อธิบายองค์การต่างๆของพระองค์แก่ลินนัสแก่มนุษยชาติละอัลละฮุมยัตตะกูลเพื่อพวกเจ้าจะได้ตักวาเพื่อพวกเขาจะได้ตักวาเริ่มต้นด้วยกับตักวาแล้วก็จบท้ายด้วยกับตักวานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติมารับฟังในวันนี้ก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้ดังกล่าวเนื้อหาที่เราศึกษานะครับเป็นเสบียงของพวกเราสู่รอมฎอนอย่างดีงามนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับไม่น่าจะมีคำถามใดๆนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู